في تهديد حاليا ضدي، موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، على قناة تابعة لداعش. بس دائما احنا نقول بالرقاوي نموت هي موت. The men and women of Raqqa's being slaughtered silently are real journalistic heroes. They work in secret and under constant threat, reporting on the depredations of ISIS in their home city. Some have fled in fear for their own lives. Even in exile, they are in no way safe. هنا إنه عدموالنا وأخونا مشان نوقف، نحن راح نكمل. أوعدك راح نكمل. عم سألوا ذي بشي يوم جديد بالرقة. بالنسبة لنا ما بي أي مكان آمن بالعالم. It's not enough to expose the crimes of ISIS. We must also fight against their ideology. أتمنى أن نعيش بحياة أحسن من حياتنا اللي عشناها. وعينا على الدنيا بالحرب. ขอบคุณท่านนะครับเป็นงานของดร.คุเบนทลีคลับนะครับโดยเรียนเชิญอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขด้วยครับอาจารย์สุรชาติทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับมือหนึ่งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ Security Study ของประเทศไทยจากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็วันนี้เราดูภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ไปแล้ว City of Ghost นะครับหัวข้อแรกที่ตั้งไว้เนี่ยคือเรื่องAll About ISIS แต่ว่าดูไปดูมาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องไอซิสอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าทุกท่านที่ดูคงรู้สึกคล้ายๆกันว่ามันมีหลายเรื่องปนกันมันมีเรื่องไอซิสด้วยมันมีเรื่องการอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกันด้วยมันมีเรื่องคนเราในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากๆเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นหนังซึ่ง ISIS เป็นตัวเรื่องเป็นเรื่องของเมืองในร็อกก่อเป็นเรื่องของคนที่พยายามจะทำให้โลกเห็นว่า ISIS มีปัญหายังไงบ้างแต่ว่าดูไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง ISIS มันมีปัญหาสากลมากเลยแล้วก็ผมดูไปดูมาผมก็นึกถึงเมืองไทยเยอะผมนึกถึงเรื่องโรฮิงญาผมนึกถึงเรื่องคนไทยที่ไม่ชอบมุสลิมดูแล้วรู้สึกมันไม่ใช่เรื่อง ISIS อย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องซีเรียอย่างเดียวเราด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเราจะคุยกันทั้งเรื่อง ISIS คุยกันเรื่องอาหรับสปริงคุยกันเรื่องการอยู่ร่วมกับคนที่ คิดเห็นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มคำถามแรกก่อนว่าในฐานะที่อาจารย์ทำเรื่องความมั่นคงทำเรื่องการก่อการร้ายมาเนี่ยความน่าสนใจของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้คือเรื่องอะไรผมอยากจะขอเริ่มอย่างนี้นะครับวันที่คุณศิโรจน์โทรมาชวนผมเนี่ยผมเพิ่งเขียนบทความเรื่องรักกาเสร็จขออนุญาตออกเสียงแบบที่สื่อตะวันตกเรียกแล้วก็ออกเสียงง่ายๆนะครับไม่งั้นชื่อเมืองเนี่ยจะยุ่งมากคือมันจะเถียงกันว่ารักเกาะรักเกาะ หรืออะไรนะครับขอใช้เสียงแบบไทยคือรักกาผมเขียนบทความเรื่องรักกาเสร็จเนี่ยสัก 2-3 วันศิโรจน์โทรมาชวนแล้วเป็นคำชวนที่ผมตอบรับทันทีเพราะว่าอยากพูดเนื่องจากตอนที่เราเห็นเรื่องเกี่ยวกับรักกาเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งผมคิดว่าเราไม่ค่อยรู้จักนะครับว่าที่จริงก่อนที่เราจะเห็นรักกาเนี่ยเราเห็นโมซุลคือเมืองใหญ่อันดับ2ในภาคเหนือของอิรัก แล้วก่อนโมซุลเนี่ยเราเห็นอาเรโปนะครับผมเคยพูดอย่างหนึ่งว่าถ้าใครชอบดูภาพยนตร์สงครามตั้งแต่ปลายปี 2016 เนี่ยไม่ต้องดูภาพยนตร์แต่ดูข่าวสงครามใน3 เมืองจะเห็นสถานการณ์จริงเห็นชีวิตจริงเราก็เห็นความตายจริงๆเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นที่รักกาเนี่ยผมอยากจะเริ่มว่ามันเป็นด้านลบของอาหรับสปริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับอาหรับสปริงในสังคมไทยเนี่ย เราเห็นด้านบวกคือชัยชนะในตูนิเซียแล้วก็ชัยชนะของอียิปต์จากการชุมนุมที่จัตุรัสทาฮีแต่หลังจากนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับหลังจากชัยชนะใน2 ประเทศคือทูนิเซียกับอียิปต์แล้วเราแทบไม่เคยเห็นว่าอาหรับสปริงเนี่ยเป็นชัยชนะมันกลับเป็นด้านลบเป็นกลับเป็นด้านที่เป็นความพ่ายแพ้ในการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่สู้กับระบอบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นในกรณีของซีเรียหรืออะไรก็ตาม พอถึงในกรณีของเคสอย่างซีเรียที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าแต่เดิมคนไม่ค่อยคิดว่าซีเรียจะเป็นปัญหานะครับเพราะหลายฝ่ายเชื่อว่าซีเรียเนี่ยคงพอที่จะพยุงสถานการณ์การเมืองภายในบ้านได้นะครับอาซาดเองครั้งหนึ่งเนี่ย
แม้ว่าจะมีการประท้วงใหญ่พอถึงปลายปี2011ที่อารับสปริงเริ่มเกิดเนี่ยอาซาดบาชาวอัลอาซาดเนี่ยเคยมาสวดมนต์ที่เมืองนี้นะครับโบสถ์ของที่เมืองเนี่ยอาซาดเคยมาคำตอบในทางการเมืองก็แปลว่าเขาเชื่อว่าเขาคุมสถานการณ์ได้แต่ปัญหาก็คือเมื่ออารับสปริงเริ่มในซีเรียเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการรวมกลุ่มของคนหลากหลายมากส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากบรรดานักต่อต้านที่เรียกร้องเสรีภาพมาจาก NGO นะครับมาจากกลุ่มคนหลายฝ่ายซึ่งอาจจะรวมถึงปีกสุดโต่งซึ่งไม่น่าเชื่อแต่เป็นปีกสุดโต่งในทางศาสนาซึ่งไม่รับระบบการปกครองที่ดามัสกัสแล้วก็รวมถึงอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับจากภาพยนตร์เราไม่ค่อยเห็นคือบรรดาที่แตกทัพออกมาจากกองกำลังหรือกองทัพบกของซีเรียเองงั้นในการรวมกลุ่มเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าจริงๆรมรัฐบาลไม่ได้อย่างที่คิดคำตอบคือมันไม่ออกเหมือนในกรณีของตุรกีหรือไม่ออกมาเหมือนกรณีที่อียิปต์นะครับเนื่องจากข้อเรียกร้องตอนที่มีอาหรับสปริงในซีเรียเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถจะดึงคนออกมาใครที่จำข่าวได้เนี่ยจะเห็นในกรณีของตุรกีกับอียิปต์ของอียิปต์เนี่ยชัดนะครับการชุมนุมที่จัตุรัสชาฮีเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่ใหญ่มากแม้กระทั่งแต่เดิมเนี่ยทุกคนเชื่อว่าคนไม่มาชุมนุมมากเนื่องจากนักเคลื่อนไหวในอียิปต์เนี่ยเคลื่อนมาก่อนหน้านี้ไม่รู้กี่รอบแล้วก็แพ้มาไม่รู้กี่รอบเพราะฉะนั้นในรอบข้างหลังที่เราเห็นอาหรับสปริงในไคโรนั้นน่ะนักเคลื่อนไหวเก่าเนี่ยไม่เชื่อแต่ก็ตอบรับข้อเรียกร้องใน Facebookถามไปไหมไปถามนิดนึงเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้เนี่ยไอซิสอยู่กับซีเรียอยู่ในบทบาทกระบวนการต่อต้านอาซาดมาตั้งแต่ต้นแล้วถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมีปีกบางปีกนะครับเนื่องจากในความรับรู้ของเราเวลาเห็นไอซิสกำเนิดเนี่ยผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยย้อนกลับไปจะเห็นชัดนะครับไอซิสจริงๆเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2006ก่อนที่จะใช้ปีฝรั่งนะฮะ2006ก็ประมาณปี49นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นอย่างหนึ่งยุคนั้นเราไม่คุ้นเลยเราคุ้นแต่ชื่อของอัลกออิดะหรือกลุ่มขบวนที่นำโดยอุสมาบินลาดินปีกตรงนี้เนี่ยเราไม่เห็น2013เนี่ยปีกนี้เริ่มขยายพื้นที่หรือขยายการปฏิบัติงานเนี่ยเข้าไปในซีเรียแต่เส้นแบ่งเวลาที่ใหญ่ที่สุดของไอซิสเนี่ยคือเดือนมิถุนา2014ทุกครั้งที่ผมพูดถึงไอซิสในสังคมไทยคำตอบง่ายครับพฤษภา2014เรายึดอำนาจที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นมิถุนา2014ความสนใจเราไม่มีอะไรมากกว่ารัฐบาลทหารที่กรุงเทพปี2014ก็เป็นปีที่กลุ่ม RBSS ประกาศเริ่มปฏิบัติการด้วยเหมือนกันตั้งแต่ไอซิสเข้ามายึดล็อกก็เขาก็เริ่มรวมตัวเลยเพราะว่าเมื่อไอซิสเริ่มก่อตัวเนี่ยจริงๆไอซิสเนี่ยของเดิมเป็นกลุ่มเดียวกับอัลกออิดะนะครับถ้าผมใช้ภาษาทางธุรกิจเนี่ยไอซิสเนี่ยคืออัลกออิดะสาขาอิรักนะครับเป็นสาขาที่อิรักแล้วเป็นกลุ่มเดิมแต่ที่เวลาเราใช้เส้นแบ่งเวลาว่ามิถุนา2014เนี่ยเพราะเป็นปีที่เขาแตกกับอัลกออิดะแต่เดิมผมคิดว่าคนไม่ค่อยเชื่อคนคิดเหมือนกับว่าการแตกเนี่ยเป็นละครหน้าฉากนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเกิดแตกกันจริงเพราะในการแตกกันครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นที่ประกาศแยก2 ส่วนเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยรักกาเนี่ยแต่เดิมในสารคดีเริ่มต้นน่าสนใจนะครับบอกรักกาเนี่ยอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสเพราะฉะนั้นรักกาในความหมายของซีเรียเนี่ยรักกาเป็นเมืองใช้สำนวนไทยเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ำแต่ในสำนวนตะวันตกเนี่ยรักกาเนี่ยเป็นตะกร้าขนมปังเป็นเบรดบาสเกตของซีเรียเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองเกษตรชีวิตคือยังไงครับชีวิตง่ายๆชีวิตเรียบๆมีความสุขแบบชนบทแต่พอถึงเมื่อเกิดอาหรับสปริงในซีเรียเนี่ยปีกต่อต้านทั้งหลายเนี่ยทะลักเข้าไปที่รักกาสิ่งที่สารคดีไม่ได้พูดอย่างหนึ่งคือ1ปีก่อนที่รักกาจะเผชิญกับกลุ่มกิจกรรมและเผชิญกับปัญหาอาหรับสปริงเนี่ยรักกาเผชิญกับความผันผวนใหญ่ที่สุดแต่เป็นความผันผวนจากอากาศแล้วผลจากความผันผวนของอากาศเนี่ยทำให้รักกาแห้งแล้งมากผลจากความแห้งแล้งเนี่ยรักกาประสบปัญหาในตัวเองตั้งแต่ต้นคือก่อนอาหรับสปริงจะเกิดนะครับแต่เผอิญภาพยนตร์เนี่ยตัดนิดหนึ่งคือมาตัดที่ประมาณ2014เพราะฉะนั้นพอเกิดสภาพอย่างนั้นเนี่ยรักกาเป็นเหมือนในความรู้สึกของคนในรักกาเนี่ยรักกาเป็นเหมือนเมืองที่ถูกชนชั้นนำในซีเรียหรือชนชั้นนำที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยลืมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยกลุ่มกิจกรรมต่างๆที่
ปิดปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลดามัสกัสเนี่ยถอยไปตั้งหลักเพราะฉะนั้นรักกาคืออะไรครับรักกากลายเป็นฐานที่มั่นหลักหรือใช้สำนวนคือรักกาเป็นเมืองแรกที่ถูกปลดปล่อยเป็นเมืองปลดปล่อยเมืองแรกใหญ่ของซีเรียภาพที่เราดูเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกภาพที่ยืนยันสัญญาของการเป็นพื้นที่การปลดปล่อยของสงครามปฏิวัติซีเรียคือการโค่นอนุสาวรีย์นะครับอันนั้นชัดเพราะถ้าเราคุ้นกับช่วงการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยเขาก็จะเอาเชือกไปผูกลากคอเลนินโค่นในรัสเซียในอะไรสัญญาเดียวกันนะครับงั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันคืออาหรับสปริงแต่เป็นอาหรับสปริงที่เป็นด้านลบแล้วเป็นด้านลบที่ผมใช้คำเรียกว่ามันเป็นด้านลบที่เป็นกำลังสองกำลังสองเพราะหนึ่งนะครับภาพที่เราเห็นทั้งหมดต้องตระหนักว่ามันคือสงครามปฏิวัตินะครับเป็นแต่เพียงคนยุคผมเนี่ยสงครามปฏิวัติมันนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์หรือสงครามปฏิวัติเนี่ยรบในพื้นที่ในชนบทแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสงครามปฏิวัติซีเรียแล้วเป็นสงครามปฏิวัติที่ฝ่ายร่มรัฐบาลเนี่ยแพ้เพราะงั้นผลที่ตามมาคืออะไรครับถูกปราบฉากแรกที่เราเห็นคือการยิงเด็กนั่นคือตัวอย่างแล้วในบางพื้นที่นะครับหรือในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ยอมคืนศพเด็กให้กับพ่อแม่เด็กเสียชีวิตไม่ยอมคืนเหตุผลที่ไม่คืนนี่เพราะอะไรไม่คืนคือกลัวพ่อแม่เอาไปโฆษณาหรือกลัวว่าบรรดานักเคลื่อนไหวเนี่ยจะเอาไปแห่ประมาณเดียวกับสังคมไทยครับแห่ศพหรือกลัวว่าตอนทำพิธีฝังศพเนี่ยคนจะไปชุมนุมแล้วคุมไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยมันสะท้อนการเมืองซีเรียในช่วงเป็นระยะเปลี่ยนผ่านนะครับแต่เป็นสงครามปฏิวัติพอแพ้เนี่ยนะครับก็ถอยกันไปแต่ถอยไปตั้งหลักที่รักกาเนี่ยเขายังมีความหวังจริงๆแล้วในรักกาเนี่ยสื่อที่ไม่ได้บอกคือรักกาเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของ3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเนี่ยคือกองทัพซีเรียเสรีหรือฟรีซีเรียนอาร์มี่นะครับซึ่งก็คือการรวมกลุ่มของทหารของอะไรเนี่ยแล้วไปตั้งหลักกับ2เนี่ยเป็นปีกมุสลิมแต่ไม่ใหญ่คืออัลชามนะครับแต่3เนี่ยสำคัญคือกลุ่มแนวร่วมอัลนุสลาหรืออัลนุสลาฟอนซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันโยงกับอัลกออิดะนะครับเป็นขบวนซึ่งเหมือนกับพูดง่ายๆคืออัลกออิดะสาขาซีเรียนะครับเพราะฉะนั้นพอ3กลุ่มเข้าไปเนี่ยเมืองเนี่ยเป็นเหมือนความฝันของนักกิจกรรมรักกาที่เราเห็นวันที่สงครามปฏิวัติไปถึงเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองต้นแบบที่จะทำให้ทุกคนที่สนใจการเมืองเนี่ยเข้ามามีชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับเผอิญผมเข้าใจว่าในสารคดีเนี่ยไม่ถ่ายก็บอกวันที่กลุ่มปฏิวัติเข้าไปตั้งฐานที่มั่นในรักกาเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะลงมาช่วยกันเช่นกวาดถนนทำความสะอาดแจกอาหารให้คนจนนะครับเยาวชนในเมืองเนี่ยจะจัดตั้งกลุ่มเสวนาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนแปลว่าทุกกลุ่มที่เข้าไปอยู่ในเมืองเนี่ยสร้างตัวแบบใหม่รักกาเป็นเหมือนเมืองแห่งความฝันของนักปฏิวัติซีเรียในช่วงอาหรับสปริงแต่สุดท้ายเนี่ยความฝันเนี่ยมันดับง่ายๆเพราะเนื่องจากการผสมผสานระหว่างขบวนที่เข้าไปตั้งหลักที่รักกาเนี่ยมันมีปีกติดอาวุธแล้วปีกติดอาวุธส่วนนี้เนี่ยเริ่มสุดโต่งความสุดโต่งแรกคือเริ่มจับประชาชนที่ชุมนุมกันนะครับพอเริ่มจับประชาชนเนี่ยมันก็เริ่มขยายวงพอขยายวงเนี่ยมันกลายเป็นการปะทะระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับปีกต้องใช้คำว่า civil society คือภาคประชาสังคมของเมืองอาจารย์ลองขยายความหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าว่าบรรยากาศเมืองตอนแรกหลังปลดปล่อยเนี่ยมันเป็นดินมันดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มสุดโต่งเนี่ยเริ่มปราบปรามประชาชนอะไรทำให้กลุ่มสุดโต่งเริ่มปราบปรามประชาชนซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นคนที่สนับสนุนการปลดแอกการปฏิวัติต่อต้านรัฐบาลเผด็จการกลุ่มที่เริ่มเปลี่ยนจุดยืนเมื่อเข้าไปอยู่รักกาสักระยะหนึ่งเนี่ยกลายเป็นกลุ่มอัลนุสลาคือสายของอัลกออิดะผมคิดว่าพวกนี้เริ่มรับความคิดของ IS นะครับอย่างที่เรียนว่า IS จริงๆเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2006 2013เนี่ยพวกเขาเริ่มเข้าซีเรีย2014ใหญ่สักนิดหนึ่งเพราะว่า2014เนี่ยเขาเริ่มตั้งหลักใหญ่ในอิรักแล้วถ้าเราจำได้เนี่ยในภาพยนตร์ก็จะเห็นนะครับคือมิถุนาของปี2014พอสิงหา2014เนี่ยเรื่องใหญ่มากคือโมซุนแตก IS เนี่ยขึ้นไปตีเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของอิรักและเป็นเมืองใหญ่อันดับ2เนี่ยแตกถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสิงหากันยาของปี2014นะครับสถานการณ์ใหญ่ที่สุดคือ
ตกลงแบกแดดจะแตกไหมเพราะแบกแดดอยู่ห่างจากโมซุลเนี่ยประมาณ300กว่าโลถ้า IS ตัดสินใจเคลื่อนจากภาคเหนือเข้าตีแบกแดดเป็นสงครามใหญ่แน่ๆนะครับแต่ในมโนริกันเมื่อ IS เคลื่อนไม่ได้เคลื่อนลงมาสู่แบกแดดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าพอถึงกันยาของปี14เนี่ยสงครามเกิดเพราะทำเนียบขาวประกาศการใช้กำลังโจมตีทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในเคสที่เราเห็นเนี่ยในนี้พูดไว้ตอนท้ายนะครับรักกาเนี่ยเผชิญกับโจทย์3แบบสงครามปฏิวัติซีเรียที่ล้มเหลวสงครามก่อการร้ายของ IS ที่เปลี่ยนอีกโฉมหนึ่งนะครับกับสุดท้ายเนี่ยยกกำลัง3คือรักกาเผชิญกับการโจมตีทางอากาศนะครับแล้วก็เป็นตอนที่เราเห็นน้อยมากแต่ถ้าใครดูข่าวต่างประเทศที่เป็นข่าวจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าการโจมตีทางอากาศน่ากลัวนะครับเพราะว่าเวลาเขาทิ้งระเบิดทางอากาศเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการทิ้งจากระดับสูงเนี่ยมันอาจจะไม่รู้เลยว่าเป้าหมายทั้งร่างเนี่ยมันคือพลเรือนหรือบรรดานักรบติดอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยความฝันมันจบง่ายๆในความฝันที่จบเนี่ยกลุ่มอัลนุสลาซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธใหญ่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถูกชักชวนให้ยุบถึงขั้นนั้นเลยนะครับคือผู้นำ IS เนี่ยขออนุญาตนะครับชื่ออัลบูอัลบักดาดีเนี่ยอย่าคิดเป็นเล่นนะครับจบเป็นเอกนะจันทร์ศิโรธจบเป็นเอกนะครับจบเป็นเอกด้านศาสนานะครับแล้วก็เป็นอยู่ในกระแสของอิรักเพราะฉะนั้นเวลาเราเปรียบเทียบผู้นำศาสนาในปีกขบวนของมุสลิมที่เป็นขบวนติดอาวุธเนี่ยอัลบูอัลบักดาดีเนี่ยต่างจากอุสมานบินลาดินหรือแม้กระทั่งคนในขบวนของกออิดะเนื่องจากในปีกเดิมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาสูงอย่างมากก็ประมาณปริญญาตรีโดยทั่วไปหรือปริญญาโทนิดหน่อยแต่เคสของอาบูอับบักดาดีเนี่ยจบพิชดีนะครับคือจบเรียเอกจริงๆแล้วก็มีฐานะในการนำแล้วแสดงว่านี่เป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไมไอซิสประสบความสำเร็จในการใช้อิสลามเป็นข้ออ้างในการยุให้คนฆ่ากันคือเขามีความรู้ด้านศาสนามากกว่าที่เราคิดนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างที่เปิดประเด็นกับพวกเราว่าความสนใจของบ้านเรากับประเด็นพวกนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวนะครับจากเราไปอิรักหรือจากเราไปซีเรียเนี่ยพูดง่ายๆไม่มีใครจัดทัวร์นะครับจัดทัวร์ก็ไม่มีคนไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเนี่ยมันไม่เหมือนทัวร์ไปญี่ปุ่นนะครับหรืออะไรที่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความใกล้ทางภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นในเคสของอิรักอย่างนี้เนี่ยความรับรู้ของเราพอต่ำเนี่ยเพราะไอซิสกำเนิดอย่างที่ผมเปิดประเด็นว่าบ้านเราเนี่ยติดกับอยู่กับการเมืองในบ้านตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นพอไอซิสขยายตัวผมคิดว่าสิงหากันยาเนี่ยผมเคยพูดในหลายเวทีว่าสงครามใหญ่เกิดแล้วล่ะแต่เผอิญเป็นสงครามที่อาจจะเรารู้สึกว่าไกลนะครับเพราะฉะนั้นในปี14เนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบคือเป็นกระแสขาขึ้นของโลกของกลุ่มมุสลิมที่ติดอาวุธเพราะว่าพอเห็นการเปิดตัวของกลุ่ม IS เนี่ยหรือกลุ่มรัฐอิสลามนิดหนึ่งนะครับท่านที่ดูภาพยนตร์เนี่ยจะเห็นเวลาคนมุสลิมบางส่วนในภาพยนตร์เนี่ยเรียกกลุ่มรัฐอิสลามหรืออิสลามิสเตทเนี่ยเขาใช้คำว่าแดชจะสังเกตใช่ไหมครับเรียกแดชผู้นำไอซิสประกาศนะครับใครที่เรียกเขาด้วยคำนี้ถ้าเขาจับได้เขาจะตัดลิ้นเพราะคำนี้เนี่ยเวลาคนเรียกท่านเรียกด้วยภาษานี้เนี่ยตอบชัดยืนกันคนละฝ่ายนะครับในภาษามุสลิมเนี่ยเขาถือเป็นคำดูถูกอาจจะมีในยะทางภาษาที่เราอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อกลุ่มนี้ขยายเนี่ยเราเห็น2014เป็นกระแสขาขึ้นพอถึงมกรา2015ผมเชื่อว่าพวกเราเห็นในนี้ไม่ได้เอ่ยนะครับมกรา2015กรณีของการโจมตีปารีสบุกยิงนิตยสารชารีอับโดเพราะฉะนั้นในการเปิดการโจมตีปารีสในกรณีของชารีอับโดเนี่ยเจ้าที่หน่วยข่าวฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างชัดว่าเป็นปฏิบัติการที่โยงกับกลุ่ม IS ที่ลักกานะครับหรือพูดในภาษาแบบภาพยนตร์หรืออะไรก็คือลักกาคอนเนคชั่นนะครับเราเชื่อว่าแผนของการโจมตีนิตยสารชารีอับโดเนี่ยถูกวางที่ลักกานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นถ้าเรานั่งมองการเมืองยุโรปมกราคม2015เป็นเส้นแบ่งเวลาอีกเส้นหนึ่งของการเมืองยุโรปนะครับเป็นเส้นที่ส่งทอดสัญญาณมาถึงกรณีแม้กระทั่งบริกซิตของอังกฤษหรือชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐเองก็ตามเพราะเท่ากับบอกเราว่ามิถุนา2014กลุ่มก่อการร้ายชุดใหม่เกิดนะครับอุสมานบินลาดินเนี่ยถูกรอบสังหารเสียชีวิตเนี่ยในปี2011เพราะฉะนั้นขบวนอัลกออิดะห์เนี่ยอ่อนแรงพอถึงมิถุนา2014
เมื่อกลุ่มรัฐอิสลามประกาศแยกตัวออกจากกลุ่มอัลกออิดะแปลว่าเขาเป็นขบวนชุดใหม่และเป็นขบวนที่ไม่ขึ้นต่อนะครับและในความเป็นขบวนชุดใหม่เนี่ยต้องตระหนักอย่างนะครับกลุ่มรัฐอิสลามเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในช่วงที่เขาคุมพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะนึกไม่ถึงนะครับมีการทำประเมินรายได้รายได้อยู่ประมาณ12ล้านเหรียญต่อวันต่อวันนะครับนะครับในช่วงที่รายได้พีคขายน้ำมันขายทุกอย่างรวมทั้งขายวัตถุโบราณนะครับเนื่องจากพื้นที่เนี่ยถ้าเดิมเนี่ยถ้าเราสังเกตพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพราะเหลือสถาปัตยกรรมของโรมของอะไรไว้เนี่ยในหลายพื้นที่เช่นในกรณีเมืองอย่างไพมาราในซีเรียซึ่งวันนี้เนี่ยถูกทำลายทิ้งแล้วก็น่าเสียดายถ้าใครดูรูปเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้น2014เนี่ยเราเห็นขบวนก่อการร้ายชุดใหม่มกรา2015คือวิกฤตก่อการร้ายที่เกิดขึ้นกับยุโรปเพราะฉะนั้น2015เนี่ยยุโรปเจอ2วิกฤตซ้อนกันวิกฤตผู้ก่อการร้ายกับวิกฤตผู้อพยพซึ่งมาด้วยกันอย่างในเรื่องเนี่ยเขาจะพูดถึงน้องชายที่ตัดสินใจหนีแล้วไปจมในทะเลนะครับพูดง่ายๆก็คือเราเห็นพี่น้องตอนออกต่างที่ตัดสินใจเสี่ยงที่สุดนะครับในโลกปัจจุบันเส้นทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากแอฟริกาด้านเหนือไปยุโรปเป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดในชีวิตปกตินะครับเพราะคุณข้ามด้วยเรือขนาดเล็กเรือขนาดเล็กบางครั้งเจอพายุเนี่ยผมคิดว่าน้องเขาที่พูดถึงเนี่ยคือหนึ่งในกรณีของผู้อพยพที่เสียชีวิตใครที่เคยดูข่าวคงจำได้ภาพเด็กเล็กๆนะครับอายุประมาณ3ขวบหรืออะไรที่เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอิตาลีเนี่ยอุ้มจากชายหาดขึ้นมานั่นคือตัวอย่างแต่ของจริงเนี่ยมีผู้อพยพเสียชีวิตจากการเดินทางอย่างนี้เยอะมากนะครับแล้วในภาพยนตร์เนี่ยพูดถึงอีกอย่างนึงคือการหนีออกจากเมืองภาพยนตร์นี้พูดเนี่ยดูง่ายนะครับของจริงไม่ง่ายเพราะเมื่อไหร่ที่ไอซิสจับได้ใครที่หนีออกจากเมืองเขาจะประหารชีวิตทันทีเพราะงั้นมันเกิดอะไรครับเกิดขบวนการขาพาคนหนีอัตราขั้นต่ำนะครับใช้อัตราขั้นต่ำ $1,600 ต่อหัวแล้วถามว่าคนในรักกาที่เราเห็นชีวิตอย่างนี้เนี่ยจะเอาตังค์มาจากไหนอ่ะ$1,600ต่อหัวนะครับหลังจากไอเอสเข้าไปอยู่เนี่ยโรงพยาบาลจะถูกคุมนะครับมันทำให้ปัญหาสืบเนื่องใหญ่ที่สุดก็คือการไม่มียาสำหรับรักษาคนป่วยยา2ชนิดที่แพงมากในรักกาคือ1ยาของคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจกับยาอีกชนิดหนึ่งนะครับยาของคนที่ป่วยเป็นเบาหวานเพราะมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตในรักกาที่เราเห็นเนี่ยเสียดายว่าเผอิญเนื่องจากพวกเขาต้องอพยพออกมาก่อนผมคิดว่าของจริงเนี่ยหนักแล้วก็รุนแรงกว่าที่เราเห็นในภาพเยอะนะครับเราเห็นแต่ความโหดร้ายจากการประหารชีวิตแต่ของจริงเนี่ยผมคิดว่าชีวิตที่ยากลำบากของพี่น้องประชาชนในรักกาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่ค่อยเห็นภาพพวกนี้นะครับอันนี้ต้องยกย่องเลยว่าหนังอย่างนี้เนี่ยมันทำให้พวกเราได้เห็นชีวิตอีกมุมหนึ่งของโลกนะครับอาจารย์คิดว่าสถานการณ์อย่างที่ไอซิสคุมได้ทั้งเมืองเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานไหมเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขคนที่ต้องออกจากเมืองหรือว่าตัวเลขคนซีเรียที่ออกนอกประเทศคนที่กลายเป็นผู้ไร้ถิ่นตอนนี้มัน7ล้านแล้วอย่างเงี้ยคนที่ตายจากสงครามกลางเมืองจะ500,000อย่างงี้แล้วเนี่ยคือจริงๆหนังผมว่ามันไม่ได้พูดเรื่องไอซิสอย่างเดียวด้วยผมคิดว่าหลายคนคงจับประเด็นได้ว่าเขาเหมือนกับเรียกร้องคนดูด้วยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปได้ยังไงสถานการณ์แบบที่เกิดขึ้นในซีเรียหรือว่าในรักกาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนคนตายมากขึ้นคนออกจากประเทศตัวเองคนลี้ภัยมากขึ้นมันจะไปอีกนานแค่ไหนครับผมคิดว่าถ้าตอบไม่แน่ใจนะจะสิโรดโลกสวยไหมเสียดายว่าสารคดีชุดนี้ผมเข้าใจว่าทำมาระยะหนึ่งแต่ถ้าใครตามข่าวต่างประเทศเนี่ยรักกาใกล้แตกนะครับแต่ในการใกล้แตกของรักกาเนี่ยมันจะเห็น3เมืองอย่างที่ผมจับโยงกันคืออาเรปโปอาเรปโปเนี่ยเป็นฐานของกบฏจริงๆไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายอาเรปโปเนี่ยจบด้วยการโจมตีทางอากาศของรัสเซียพูดง่ายๆคือกองทัพซีเรียรบไม่ชนะโดยตรงแต่อาศัยปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียโจมตีอาเรปโปยันฐานกบฏใหญ่แตกพูดง่ายๆคือความฝันชุดหนึ่งที่เราพูดถึงอาหรับสปริงในซีเรียเนี่ยอาเรปโปแตกเนี่ยคำตอบชัดคือจบแล้วล่ะสงครามปฏิวัติในซีเรียชุดนี้นะครับผมใช้คำว่าชุดนี้เนี่ยจบแต่ในการจบเนี่ยหลังจากอาเรปโปในปลายปี2016เนี่ยเราเห็นโมซุนใครดูข่าวปลายปีเนี่ยโมซุนถูกปิดล้อมโมซุนนี่รบกันเป็นปีนะครับรบกันเป็นปีแล้วพอถึงต้นปีมาถึงวันนี้เนี่ยอ
องทัพบกอิรักเนี่ยยึดโมซุนทีละส่วนทีละส่วนแล้วถ้าใครจำได้เนี่ยโมซุนถ้าดูในภาพนะครับในภาพยนตร์เนี่ยโบสถ์ที่เอาบูอับบักดาดีประกาศนั่นคือโบสถ์ที่โมซุนนะครับไม่ใช่ที่รักกาแล้วโบสถ์เนี่ยวันนี้ถูกยึดคืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทของสงครามในอิรักของ IS เนี่ยก็กองทัพอิรักชนะส่วนหนึ่งด้วยปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐนะครับตอบอะไรเราตอบว่ากองทัพบกของประเทศเจ้าของประเทศเนี่ยรบแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยแบกภาระไม่ไหวจำเป็นต้องพึ่งมหาอำนาจภายนอกทั้งสองกรณีอาเรปโปคือปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียโมซุนคือปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐเพราะฉะนั้นเคสอย่างนี้เริ่มตอบเราว่าพอโมซุนแตกเนี่ยสัญญาณที่เกิดคือพื้นที่ของกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยเริ่มหดตัวแล้วในการหดตัวเนี่ยต่อมาคือที่ลักกาลักกาที่เราเห็นผมคิดว่าภาพยนตร์เนี่ยไปไม่ถึงในบริบทของเวลาลักกาถูกปิดล้อมไม่ต่ำกว่าปีครึ่งนะครับแต่เข้าใจว่าภาพยนตร์เนี่ยคงตัดมาก่อนผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรักกาเนี่ยสัญญาณถ้าจะไม่อยากใช้คำว่าแพ้แต่สัญญาณการถอนตัวของ ISIS เนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่ากลุ่ม IS เนี่ยระดับผู้นำเนี่ยถอนตัวออกจากรักกามาระยะหนึ่งออกไปพร้อมกับกำลังหลักออกไปพร้อมกับนักรบมุสลิมที่เป็นสตรีนะครับวันนี้การป้องกันรักกาเนี่ยทำโดยกลุ่มรัฐอิสลามที่เป็นชาวซีเรียโดยตรงนะครับแต่ทิ้งเมืองแต่ปัญหาใหญ่ในทางทหารก็คือพวกเขาทิ้งอาวุธไว้เป็นจำนวนมากที่ลักกานั่นหมายความว่าถ้าเปิดการโจมตีทางบกในลักกาเนี่ยสงครามอาจจะหนักกว่าที่เราเห็นในโมซุนนะครับแล้วในกรณีของโลกตะวันออกกลางนะครับในการปราบม็อบหรือในการต่อสู้กันเนี่ยในตะวันออกกลางใช้อย่างหนึ่งสไนเปอร์กระผมพอได้ยินบ่อยๆนะครับแบบที่ใช้ในเมืองไทยปี53ก็ประมาณนั้นโอเคครับนะครับใช้สไนเปอร์เพราะฉะนั้นการปราบผู้ชุมนุมในสปริงทั้งหลายในอาหรับเนี่ยชุดหนึ่งคือสไนเปอร์แต่ในทางกับการผู้ก่อการร้ายก็ใช้สไนเปอร์นะครับในโมซุนเนี่ยจะเห็นชัดว่ามีการรอบยิงด้วยกันทั้งสองฝ่ายในโมซุนถ้าเราดูข่าวต่างประเทศเนี่ยเป็นสงครามสไนเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบุกเข้าไปเนี่ยเขาขุดสนามเพาะเตรียมสไนเปอร์เตรียมอาวุธต่อสู้รถถังนะครับคำตอบจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศคือกระสุนเนี่ยเหลืออยู่มโหฬารคือรบกันถ้าไม่ถูกโจมตีทางอากาศจังๆเนี่ยรบกันได้อีกพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าตอบจากข้อมูลข่าวที่เราเห็นจากภาพต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานรักกาอาจจะจบนะครับรักกาจบแล้วชีวิตพลเรือนจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าโอเครักกาจบไอซิสออกไปอาซาดเข้ามาเผด็จการกลับเข้ามาจริงๆหนังเรื่องนี้ก็พยายามจะพูดใช่มั้ยครับว่าตอนจบก็ไม่อยากได้ละไม่เอาไอซิสแล้วไม่เอาอาซาดแต่ว่าแล้วในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าไอซิสไปอาซาดกลับเข้ามาผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่ในโมซุนเนี่ยมันอาจจะดูดีขึ้นนิดหนึ่งคือวันนี้เราเริ่มเห็นโมซุนหลายพื้นที่เนี่ยถูกปลดปล่อยเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่นะครับพื้นที่การรบเนี่ยมันก็หดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นการฟื้นตัวของชีวิตคนเห็นความพยายามที่จะสร้างชีวิตใหม่ในรักกาเนี่ยเรายังไม่ถึงจุดนั้นอาจารย์ศิโรธว่าสมมุติรักกาถูกปลดปล่อยได้แล้วรัฐบาลที่ดามัสกัสเนี่ยตกลงจะเอายังไงจะเข้าไปปราบต่อไหมเพราะเนื่องจากอีกปีกหนึ่งในรักกาเนี่ยก็จะมีพวกเคิร์ดอยู่ซึ่งก็เป็นคู่อริกับรัฐบาลซีเรียอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองในบริบทง่ายๆคำถามที่มันโยงกันวันนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีใครตอบนะครับตกลงหัวหน้าคืออบูอัลบักดาดีที่เราเห็นในภาพเนี่ยเสียชีวิตแล้วหรือยังใครที่อ่านข่าวทางประเทศเนี่ยจะมีข่าวมาเป็นระยะว่าเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีการยืนยันหรืออาจจะเหมือนกับอุสมานบินลาดินในช่วงหนึ่งนะครับหลังจากรัฐบาลทาลิบันในอัฟกานิสถานถูกปิดล้อมและโค่นล้มเนี่ยอุสมานบินลาดินไม่เสียชีวิตตั้งแต่ต้นนะครับหลบไปได้อยู่หลายปีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของอบูอับบักดาดีเนี่ยวันนี้ไม่มีคำยืนยันแต่สิ่งที่น่าสนใจและจะเป็นปัญหาต่อก็คือว่าถ้าโมซุนแตกสุดท้ายลักกาแตกมันอาจจะมีเมืองเล็กๆนะครับถ้าใครดูข่าวต่างประเทศเนี่ยอย่างเชลอัลฟาอะไรอย่างเนี้ยก็จะเห็นข่าวคำตอบพวกนี้ตอบเราว่าพื้นที่ของกลุ่มรัฐอิสลามที่เคยครองพื้นที่แล้วอาศัยพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันเก็บภาษีเก็บอะไรจนร่ำรวยเนี่ยวันนี้พื้นที่พวกนี้หดลงคำถามคือแล้วการก่อการร้ายในแบบของ IS เนี่ยจะจบลงด้วยไหมตอบแบบไม่โลกสวยนะครับเมื่อกี้ตอบแบบโลกสวยทีนี้ตอบแบบไม่โลกสวยผมว่าไม่จบเพราะอะไรดูภาพยนตร์เห็นชัดใช่ไหมครับ
กลุ่ม IS ให้ความสำคัญกับคนทำงานกลุ่มหนึ่งแล้วถ้าเรากลับไปอ่านข้อมูลจากหนังสือหลายเล่มเนี่ยคำยืนยันคล้ายกันคือกลุ่ม IS ให้ความสำคัญกับทีมงานที่ทำสื่อเป็นทีมหลักที่เอาบูอาบักดาดีให้ความสำคัญมากคนทำสื่อของ IS เป็นนักเรียนปริญญาตรีปริญญาโททั้งนั้นนะครับคือจบมหาลัยต่างประเทศพูดมากกว่า1ภาษาทั้งนั้นหนึ่งในนั้นเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายอเมริกันนะครับนั่นเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นสังเกตไหมครับคนยุคก่อนเนี่ยเวลา identify ใครว่าเช่นหลายคนผมดูหน้าแล้วไม่ทันยุคผมนะครับคือยุคสงครามคอมมิวนิสต์เวลาเขาจับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมัน identify ด้วยความเป็นสมาชิกพรรคนะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณจะรู้ยังไงว่าใครเป็นสมาชิกของขบวนติดอาวุธหรือเป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายผมชอบวลีที่นักเขียนอังกฤษคนหนึ่งเขียนนะครับว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยผู้ก่อการร้ายกับเราเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างแต่งตัวเหมือนเราใช้ชีวิตเหมือนเราความต่างมีอย่างเดียวพวกเขามีระเบิดนะครับผมคิดว่าใช่เคสอย่างในยุโรปเนี่ยที่เราเริ่มเห็นภาพการขับรถพุ่งชนคนที่นิสภาพการขับรถพุ่งชนคนในตลาดคริสต์มาสที่เบอร์ลินหรือคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เบอร์ลินเห็นชัดนะครับงั้นในบริบทอย่างนี้ความน่ากลัวก็คือวันนี้เนี่ยความเป็นสมาชิกภาพเนี่ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเราพูดเสมอว่าเวลาย้อนกลับไปดูชัยชนะของอาหรับสปริงในตูนิเชียหรือในอียิปต์เนี่ยพูดชัดคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มบน Facebook อียิปต์ชัดนะครับนักเรียนMBA คนหนึ่งด้วยความหงุดหงิดกับรัฐบาลทหารมูบารักเธอโพสต์ลงไปในเว็บไซต์ของเธอเจอกัน25มกราคมที่จัตุรัสชาฮีคนก็โพสต์ลับแล้วคนก็โพสต์กันต่อลับอย่างที่ผมเรียนนักเคลื่อนไหวชาวอียิปต์ในตอนต้นไม่เชื่อว่าคนจะมาแต่ปัญหาคือคนมาเยอะแปลว่าอะไรครับแปลว่าพื้นที่การเคลื่อนไหวในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันอยู่ใน Facebook นะครับเคลื่อนไหวบน Facebook จัดตั้งด้วย Twitter นะครับเหมือนกับที่เขาพูดในสื่อผมว่าชัดนะครับใครที่ทำสื่อเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งกับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะครับอำนาจอยู่กับคนมีกล้องแล้ววันนี้ทุกคนมีกล้องอันนี้ผมไม่เชื่ออาจารย์เพราะผมเป็นคนทำสื่อ ผมอยู่หน้ากล้องทุกวันอำนาจไม่อยู่กับกล้องครับอำนาจอยู่ที่คนที่มีปืน ซึ่งสั่งคนที่มีกล้องอีกทีนึงขอบคุณมากอันนี้อาจารย์ขอร้องอย่าเถียงผม ผมอยู่หน้ากล้องทุกวันอำนาจไม่อยู่ที่กล้องอยู่ที่คนมีปืนซึ่งสั่งคนที่คุมกล้องทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องไอซิสพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตประเด็นนึงเนี้ยดีคือเล่าให้ท่านที่อยู่ในห้องนี้ฟังแล้วกันโชคดีเราไม่มีไลฟ์ดีมากๆนะมันคุยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังเรื่องนึงว่าการพูดเรื่องคือประเทศเราเนี่ยมีก่อการร้ายเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมีระเบิดเยอะจนตอนนี้เราไม่สนใจเรื่องระเบิดภาคใต้กันแล้วเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ผมถูกคนที่มีปืนบอกเพื่อนๆให้มาบอกผมว่าห้ามพูดเยอะมากคือเรื่องภาคใต้นะครับเรื่องความมั่นคงหรือแม้กระทั่งเรื่องไอซิสเนี่ยก็ถูกห้ามพูดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าการที่ผู้มีอำนาจเขาไม่อยากให้พูดถึงเรื่องไอซิสในประเทศไทยเลยเนี่ยมันทำให้ผมตั้งคำถามข้อหนึ่งว่าแล้วตกลงในประเทศไทยเนี่ยเรื่องไอซิสมันเป็นภัยจริงๆหรือเปล่าเพราะผมไม่เข้าใจว่าถ้าไอซิสไม่มีอะไรเลยในประเทศไทยเนี่ยทำไมการสื่อสารไปยังสื่อต่างๆว่าห้ามพูดถึงเรื่องไอซิสห้ามพูดถึงแม้กระทั่งเรื่องภาคใต้ของไทยว่ามันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศเนี่ยมันถึงมีมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันไอซิสมีในไทยไหมครับ เราไม่มีไลฟ์ครับเราพูดได้หมดฮะผมตอบอาจารย์ศิโรจน์ง่ายนิดเดียวเราเห็นฝ่ายต่อต้านไอซิสก็โพสต์ในอินเทอร์เน็ตไอซิสก็โพสต์ในอินเทอร์เน็ตถ้าวันนี้ตีความว่าไอซิสอยู่ในอินเทอร์เน็ตไอซิสอยู่ทั่วโลกเคสหนึ่งที่เราเห็นคือเคสในสหรัฐนะครับกรณีของสหรัฐเนี่ยมี2เคสคือกรณีของ2สามีภรรยาที่ซานเบอร์นาร์ดิโนที่อ่านเน็ตแล้วสุดท้ายจับอาวุธออกมาไล่ยิงคนในสำนักงานสุขภาพแล้วอีกเคสหนึ่งคือกรณีของบาร์ที่เป็นบาร์เกในฟลอริดานะครับจริงๆของอเมริกาเนี่ยมีเคสหนึ่งแต่ไม่ใหญ่คือการขับรถพุ่งชนคนในมหาวิทยาลัยที่โอไฮโอนั่นก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเคสพวกนี้มันตอบว่าวันนี้ถ้าถามว่าไอซิสอยู่ตรงไหนเหมือนอย่างที่ผมเปิดประเด็นว่า
แม้ว่าโมซุนจะแตกแม้ว่าอีกไม่นานเชื่อผมราคาแตกทานไม่ไหวนะครับแต่ถามว่าความคิดของไอซิสหมดไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นคือความคิดชุดนี้เนี่ยมันถูกฝังแล้วภาพที่น่ากลัวที่สุดคือการฝังลงไปในหัวของเด็กๆที่เราเห็นแล้วถ้าวันหนึ่งเด็กๆพวกนี้เติบโตขึ้นล่ะแม้ว่าพวกเขาไม่ถูกเงื่อนไขถูกจับหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเขาจะกลายเป็นอะไรในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้ตอบในอีกมุมหนึ่งวันนี้พวกเราคำว่าพวกเราไม่ใช่คนไทยนะครับพวกเราคือพี่น้องในภูมิภาคเนี่ยเห็นปรากฏการณ์ชุดของจริงแล้วนะครับคือหนึ่งมีระเบิดที่เป็นระเบิดฆ่าตัวตายในจาการ์ตาซึ่งปกติในภูมิภาคเราไม่มีครับอย่าคิดมากผมเคยตั้งข้อสงสัยว่าเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในจาการ์ตาที่เป็นเคสแรกเนี่ยมันคือการสร้างตัวแบบใช่ไหมถ้าคือการสร้างตัวแบบนั่นหมายความว่าสัญญาณอย่างนี้เริ่มมากับสองเรื่องใหญ่มากนะครับคือเมืองเล็กๆที่ชื่อมารวีในภาคใต้ของฟิลิปปินส์หรือในมินดาเนาเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับเมืองเล็กๆเนี่ยจนถึงวันนี้กองทัพบกฟิลิปปินส์ยังปลดปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียกว่าตัวแบบมารวีเนี่ยมันคือสัญญาณเพราะการรบที่มารวีเนี่ยชูธงดำวันนี้ใครทำอะไรชูธงดำถ้าอยู่ต่างประเทศเขาจับครับจับเพราะถือเป็นสัญลักษณ์ของไอซิสที่มารวีเนี่ยเวลาเข้าตีเวลาอะไรเนี่ยชูธงดำสองวันนี้ที่มาลาวีเป็นอาการเดียวกับในอิรักและซีเรียนะครับในซีเรียภาพที่เราเห็นเนี่ยเสียดายเนื่องจากเขาไม่สามารถสื่อทุกอย่างออกจากรักกาในเมืองได้นะครับในรักกาเนี่ยมีนักรบที่เป็นนักรบต่างชาติเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับพูดง่ายๆรักกาคือเมืองหลวงเพราะฉะนั้นในเมืองหลวงเนี่ยมีนักรบที่เป็นคนต่างชาติไม่รู้กี่ชาตินะครับเพียงแต่เพื่อให้จันเซโรสบายใจโดยข้อมูลข่าวกองเราไม่มีตัวเลขเรื่องไทยนะครับอันนี้เป็นการตอบแบบดิโพลเมติกทอล์กนะฮะคำว่าไม่มีตัวเลขไม่ได้บอกอะไรเลยอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีบอกแค่ว่าเราไม่มีตัวเลขอาจารย์จะบอกอะไรครับว่าไม่มีตัวเลขผมกำลังจะบอกว่าตัวเลขที่เปิดเนี่ยมันอ้างอิงถึงประเทศเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีนักรบจากฟิลิปปินส์มีนักรบจากอินโดนีเซียมีนักรบจากมาเลเซียเนี่ยเข้าไปร่วมรบกับ IS นะครับส่วนจะใช้เส้นทางผ่านอย่างไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในตัวเลขที่เปิดออกมาเนื่องจากข้อมูลชุดเนี่ยเปิดนะครับเพราะว่าพอจริงตันโพสต์เนี่ยเคยเอามาลงทั้งเซตเลยแล้วน่าสนใจจันทร์ศิโรจน์เพราะมีนักรบจากซินเกียงเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยถ้าตอบด้วยข้อมูลเนี่ยเราไม่เห็นมากกว่านั้นแต่วันนี้ความน่ากลัวของจริงคือที่มาลาวีเนี่ยเรามีข้อมูลน้อยมากว่านักรบต่างชาติที่มาลาวีในภาคใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยตกลงมีชาติสัญชาติอะไรบ้างนะครับแน่นอนมีสัญชาติในภูมิภาคแต่คำว่าสัญชาติในภูมิภาคเนี่ยตกลงกี่ประเทศนะสิโรธเราไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยมันตอบเรามุมหนึ่งนะครับสงครามชุดที่เราเห็นแล้วเกิดในยุโรปเพราะฉะนั้นมกราคม2015จากชารีแอบโดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันส่งสัญญาณชัดยุโรปเผชิญกับโจทย์สงครามอีกแบบนึงนะครับสงครามชุดนี้เนี่ยเริ่มมีคำถามว่าถ้าโมซูลและลักกาแตก IS จะไปไหนคำตอบส่วนหนึ่งง่าย IS ไปยุโรปแต่อีกส่วนหนึ่ง IS จะมาภูมิภาคเราไหมนี่คือโจทย์ที่เป็นคำถามแต่วันนี้หลายฝ่ายประเมินว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเห็นตัวแบบในมาลาวีในฟิลิปปินส์หลายฝ่ายกำลังกลัวว่าฟิลิปปินส์จะเป็นฮับนะครับเวลาเราพูดฮับเนี่ยมันเป็นภาษาทางบวกมากนะจะรอดแต่เวลาเราพูดฮับในโลกความมั่นคงเนี่ยเรากลัวว่าฟิลิปปินส์จะเป็นฮับของการก่อการร้ายและผนวกเข้ากับปัญหาที่เกิดในรัฐยะไข่ของพม่านะครับหรือเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณพวกนี้มันเป็นสัญญาณลบเกือบทั้งหมดหรือวันนี้ถ้าเปิดแผนที่ใหญ่ของเอเชียดูเราจะเห็นนะครับจุดใหญ่ๆที่มีปัญหาแต่เดิมคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยยะไข่พม่าซินเกียงในจีนลองคิดเล่นๆ3จุดเชื่อมกันไหมมันเชื่อมง่ายมากในโลกสมัยใหม่แต่วันนี้ตัวแบบใหญ่เปิดที่ฟิลิปปินส์ภาคใต้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าตัวแบบนี้เปิดและมีการรับช่วงต่อเราก็อาจจะเห็นปฏิบัติการที่ชูธงดำในประเทศอื่นหรือในพื้นที่ส่วนอื่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เหตุการณ์อย่างไอซิสไม่มาในไทยเพราะว่าโอเคผู้นำมาเลเซียผู้นำอินโดนีเซียผู้นำฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์ทุกคนพูดตลอดว่ามีไอซิสในภูมิภาคนี้แล้ว
พม่าก็เริ่มมีการเริ่มพูดใต้ไทยมาเลเซียอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์พูดหมดแล้วอยู่ดีมันก็ไปโผล่ที่พม่าแล้วไทยปัจจัยอะไรที่ทำให้ไอซิสไม่มีข่าวเกิดขึ้นในไทยทำไมข้ามประเทศไทยไปผมคิดว่าข้ามประเทศเนี่ยมันอาการเดียวกับยุคที่เราเผชิญกับอัลกออิดะนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยเราเห็นขบวนใหญ่ในยุคหลังปี2001คือหลังปี44เนี่ยหลังจากการโจมตี World Trade เนี่ยคืออัลกออิดะของอุสมาบินลาดินแล้วเราเชื่อว่าขบวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคือขบวนที่ใช้ชื่อว่า JI คือจามิยะอิสลามิยะนะครับฟังผมเล่นๆนะครับไม่ต้องคิดมากมีการจับ JI ในกัมพูชามีการจับ JI ในมาเลเซียมีการจับ JI ในสิงคโปร์มีการจับ JI ในอินโดนีเซียจะซิโรดเห็นอะไรแต่สุดท้ายก็มีการจับ JI ในไทยนะครับในช่วงต้นเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยวันนี้ถ้าเราคิดว่าสงครามไม่อยากใช้ว่าสงครามนะครับถ้าคิดว่าโจทย์ที่เราเห็นอย่างในยุโรปแล้วเห็นแม้กระทั่งกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยเจอชารีแอบโดต้นปีแล้วพอปลายปีเนี่ยเจอคอนเสิร์ตนะครับและอังกฤษเจอคอนเสิร์ตที่แมนเชสเตอร์นะครับมันตอบเราชัดอย่างหนึ่งคือวันนี้ต้องคิดใหม่การบริหารความมั่นคงของประเทศต้องคิดใหม่วันนี้เราดูอันเนี้ยดูภาพยนตร์อย่างที่เราดูเราเห็นเหตุการณ์ในรักกาแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยต้องคิดนะครับช่วงท้ายของภาพยนตร์เนี่ยเปิดเหตุการณ์ในยุโรปมีเคสของฝรั่งเศสมีเคสของเยอรมันมีเคสของอังกฤษ3เคสให้เราเห็น3เคสสังเกตเห็นอะไรครับเหตุการณ์ในโลกสมัยใหม่เกิดในเมืองใหญ่ไม่ได้ยุคผมเนี่ยเวลาเขารบกันเนี่ยเขารบกันในชนบทสงครามเกิดในชนบทที่ห่างไกลแต่วันนี้ไม่ใช่เคสในยุโรปตอบเราชัดว่าถ้าคิดอย่างนี้เมืองต้องลงทุนใหม่นะครับเช่นถ้าเราจำได้เนี่ยลอนดอนเคยเผชิญการก่อการร้ายชุดใหญ่ที่สุดคือเด็กที่ประวัติดีมากนะครับแบกเป้แล้วสุดท้ายเนี่ยระเบิดในรถใต้ดินนะครับในวงความมั่นคงเราเรียกว่าเหตุการณ์7ทับ7นะครับเพราะว่าของสหรัฐเนี่ยเราเรียก9ทับ11อันนี้7ทับ7 7ทับ7เนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะเมื่อเกิดเนี่ยถ้าใครจำได้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษเนี่ยเอาผ้าขาวขึงปิดสถานีรถไฟหมดเลยแล้วเวลาจะเดินเข้าเดินออกเนี่ยเหมือนเปิดม่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าสื่อไม่เห็นอะไรเลยแล้วเก็บหลักฐานเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความสมบูรณ์ของการเก็บหลักฐาน2เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงทราบนะครับลอนดอนเป็นเมืองที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมากที่สุดในโลกหรืออาจจะมากที่สุดในยุโรปนะครับ CCTV เนี่ยเป็นพระเอกเพราะ CCTV ตามได้หมดไม่ต้องคิดนะครับของเรามีกล้องปลอมมีกล้องไม่จริงอะไรประมาณนั้นกล้องจริงจับเวลาเราขับรถฝ่าไฟแดงนะฮะแต่ของเขาเนี่ยกล้องมันถูกใช้กับงานด้านความมั่นคงจริงๆคำถามง่ายๆเช่นวันนี้กรุงเทพต้องลงทุนใหม่ไหมต้องลงทุนครับในมิติด้านความมั่นคงกรุงเทพต้องลงทุนใหม่เพราะฉะนั้นการลงทุนชุดนี้เนี่ยถ้าถามผมนะครับผมพูดในหลายเวทีคือผมไม่ใช่ไม่ลงทุนด้านความมั่นคงเพียงแต่การลงทุนผมไม่ใช่การซื้ออาวุธเพราะการซื้ออาวุธบางอย่างเนี่ยมันไม่มีอนาคตสิ่งที่เรากำลังเห็นเนี่ยอย่างที่ผมเปิดประเด็นสงครามที่เราเห็นในซีเรียเนี่ยมันซ้อนด้วยสงคราม3สงครามสงครามปฏิวัติของพี่น้องในซีเรียที่เรียกร้องเสรีภาพสงครามก่อการร้ายที่สุดท้ายเนี่ยนำโดยกลุ่ม IS นะครับและ3เนี่ยมีสงครามทางอากาศเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยต้องคิดต่อนะครับว่าถ้าลักษณะของรูปแบบสงครามถ้าจะพูดไกลนิดนึงเนี่ยมันไม่เหมือนกับสงครามตอนเราดูภาพยนตร์นะครับสงครามที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนหรือถ้าจะผมจะเรียกเนี่ยสงครามมีลักษณะเป็นเหมือนไฮบริดนะครับในภาษาทางวิชาการของสงครามเนี่ยเราเรียกรูปแบบอย่างนี้ว่ามันเป็นไฮบริดวอร์แฟร์เพราะว่ามันเอาสงครามหลายสงครามแล้วหลายรูปแบบเนี่ยเข้าไปผสมผสานกันจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองแต่สิ่งที่เห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ถ้าต้องลงทุนเมืองใหญ่ในยุโรปทำหมดแล้วนะครับลงทุนเรื่องการป้องกันเมืองการป้องกันเมืองเนี่ยคิด2มิติซึ่งจริงๆในสหรัฐเนี่ยคิดก่อนลองคิดเล่นๆนะครับเพราะกรุงเทพไม่เผชิญไม่ใช่เรื่องก่อการร้ายครับเมืองในสหรัฐเนี่ยเผชิญเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งพายุวันนี้ถ้าใครดูน้ำท่วมที่เท็กซัสเนี่ยคือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเมืองเผชิญกับพายุเนี่ยโจทย์พื้นระบบขนส่งมวลชนจะหยุดไหม
ถ้าหยุดใครจะเป็นคนตัดสินใจภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เป็นคนคุมระบบขนส่งมวลชนเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยวอชิงตันดีซีเผชิญพายุคำถามคือใครจะสั่งรถไฟใต้ดินที่วอชิงตันหยุดเป็นปัญหานะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยมันมีการประชุมนายกเทศมนตรีของเมืองในสหรัฐทั้งหมดแล้วก็ออกแบบกันใหม่คำตอบคือระหว่างพายุกับการก่อการร้ายที่เมืองเผชิญในแง่ของความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องการระบบที่รองรับเนี่ยไม่ต่างกันโดยเฉพาะยิ่งสำคัญที่สุดคือระบบที่ต้องตัดสินใจนะครับเช่นในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอคือเมืองใหญ่ของไทยเนี่ยไม่เผชิญถ้าเมืองเจอพายุเนี่ยจะประกาศหยุดโรงเรียนไหมครับฮ่องกงเนี่ยมันมีชาร์จใช่ไหมฮะจะขึ้นถึงตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยผู้ปกครองไม่ต้องลูกไปโรงเรียนโรงเรียนหยุดอัตโนมัติพอเขาอยู่เป็นเกาะของเราเนี่ยสมมติคำถามว่าเจอแค่ไหนอะที่เราจะหยุดและใครจะตัดสินใจโรงเรียนมีอำนาจตัดสินใจไหมคนที่คุมระบบขนส่งมวลชนเช่นเผชิญกับพายุใหญ่ไม่พูดก่อการร้ายนะครับจะหยุดไหมอะไรอย่างนั้นเป็นต้นแต่ในสหรัฐหรือในตะวันตกเนี่ยแผนชุดนี้มันถูกทำเพื่อตอบโจทย์ภัยธรรมชาติขณะเดียวกันแผนชุดนี้ก็ตอบโจทย์ภัยด้านความมั่นคงไม่แตกต่างกันเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องการทำให้กรุงเทพมันปลอดภัยขึ้นในแง่การปกป้องภัยความมั่นคงเนี่ยอะไรบ้างที่กรุงเทพควรจะทำเพื่อให้เมืองนี้ปลอดภัยจากปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องการก่อการร้ายมากขึ้นนอกจากเรื่องติดกล้องคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต้องรื้อวิธีคิดใครจำปีใหม่เข้าดาวปีใหม่49ต่อปี50ได้ไหมครับจำได้ไหมเข้าดาวปีใหม่ปี49ต่อปี50จำได้ไหมครับเจอระเบิดกี่จุดในกรุงเทพ8จุดครับจนถึงวันนี้ไม่ต้องคิดมากเพราะเราไม่รู้อะไรมากกว่านั้น8จุดในกรุงเทพนะครับเข้าดาวคืนนั้นใครที่เตรียมไปขายของที่ตรงหน้า World Trade เจ๊งเพราะประกาศยกเลิกหมดนะครับในเคสนี้เนี่ยผมเล่าเคสหนึ่งนะครับแม่บ้านเนี่ยได้กระป๋องมันฝรั่งก็นึกว่าคนคงทิ้งนะครับเป็นโชคดีของเธอเธอนึกว่าเป็นมันฝรั่งพิงเกิลโฆษณาเขานิดนึงกระป๋องแดงแต่พอเปิดออกมาเนี่ยมันกลายเป็นสายไฟแปลว่าเธอโชคดีใช่ไหมครับเธอโชคดีเพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้องเริ่มสอนกันใหม่เนื่องจากผมเคยถูกขอให้ทดลองทำแบบจำลองบางอย่างนะครับแต่มันเป็นของเก่าและถูกโทรศัพท์ขู่วางระเบิดจะเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงของปัจจุบันไม่ขู่นะครับของวางระเบิดยุคใหม่เขาไม่ขู่เขาไม่ยกโทรศัพท์มาบอกว่าฉันจะระเบิดตึกเธอนะไม่มีของจริงวางเลยและระเบิดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องสอนกันใหม่เช่นของอะไรที่เห็นบางอย่างวันนี้เนี่ยยุโรปจะเข้มงวดมากนะครับใครที่วางของแล้วไม่มีคนแล้วก็หาไม่ได้เขาสั่งปิดพื้นที่เลยผมเคยเข้าไปฝรั่งเศสไปดูงานในยุคหนึ่งคำเตือนจากรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนไทยในฝรั่งเศสคือขากลับต้องมาถึงสนามบินล่วงหน้าให้มีเวลาเหลือเพราะถ้าเกิดอะไรเวลาเขาปิดพื้นที่เข้าไม่ได้ตกไฟครับไม่ได้กลับบ้านนะของเราผมคิดว่าตัวแบบพวกนี้อาจจะต้องเริ่มนะครับสองเนี่ยเราไม่เคยพูดกับภาคเอกชนว่าวันนี้ถ้าภาคเอกชนต้องช่วยเนี่ยภาคเอกชนจะทำยังไงบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้เราเห็นรปภ.ผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนเคยขับรถเข้าไปตามโรงแรมใหญ่เคยถูกตรวจใช่ไหมครับเคยถูกตรวจใช่ไหมครับรปภ.บอกอะไรบอกให้เปิดท้ายผู้ก่อการร้ายคนไหนจะฉลาดถึงขนาดเอาระเบิดไปไว้ในท้ายรถที่เก็บสัมภาระจะฉลาดมากใช่ไหมฮะถ้าเขาทำอย่างนั้นสองเจ้าที่รอพอจะเอากระจกมาสอดข้างรถผมถามจริงๆเคยสังเกตไหมครับกระจกสอดไปลึกขนาดไหนอะถ้าระเบิดอยู่ส่วนกลางรถเห็นไหมคำตอบไม่เห็นแปลว่าวิธีคิดอย่างนี้ต้องเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเพราะของจริงไม่ใช่กรุงเทพไม่เคยถูกลองของเป็นแต่เพียงมันนานมากและเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าเราไม่ค่อยรับรู้ในช่วงระยะเวลาที่มันผ่านเลยมีคาร์บอมแต่เผอิญไม่มีใครรู้ว่าเป็นคาร์บอมถูกทิ้งไว้หน้าเซ็นทรัลชิดลมเพราะรถที่เป็นคาร์บอมนั้นเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หรือตุ๊กๆไม่แน่ใจในรายงานนะครับแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องพอตำรวจมาเจ้าของก็ทิ้งรถพอทิ้งรถเสร็จตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รากเอารถคันนั้นไปไว้หน้าสน.ลุมพินีวันนี้ข้อมูลของสหรัฐเนี่ยเปิด
เชื่อว่ารถน่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เป็นสันทูตของฝ่ายตะวันตกโดยพ้องยิ่งในกรณีของอิสราเอลเป็นแต่เพียงอะไรครับในชีวิตผมที่ทำเรื่องก่อการร้ายมาเคสนี้เป็นเคสโชคดีที่สุดที่ผมเคยเห็นทั้งหมดเพราะมันไม่ระเบิดแล้วจราจรลากไปไว้หน้าสน.ลุมพินีโดยไม่รู้ว่านั่นคือคาร์บอมจนกระทั่งเจ้าของรถเนี่ยเข้ามาตามหารถเขาแล้วเขาตกใจว่าคนขับเขาหายไปไหนเปิดท้ายรถพบคนขับเสียชีวิตนะครับถูกสังหารอยู่ท้ายรถแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเจอมาแล้วแต่โชคดีใช่ไหมทั้งหมดหรือผมต้องบอกพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองใช่ไหมฮะอย่างที่ผมเรียนว่าทำเรื่องก่อการร้ายทั้งหมดไม่เคยเห็นเคสไหนที่โชคดีที่ผู้ก่อการร้ายตัดสินใจทิ้งรถที่เป็นคาร์บอมไม่มีนะครับของจริงถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะระเบิดณจุดนั้นทิ้งเลยรวมทั้งชีวิตเขาเองนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในตอนออกกลางเพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้องฝึกใหม่ทั้งหมดรวมถึงฝึกใครฝึกพวกเรานะครับฝึกพวกเราคือเห็นอะไรอยู่อย่าคนไทยชอบทำนะครับขออนุญาตนะฮะเดินไปเตะเล่นเป็นระเบิดขาขาดเลยนะครับถ้าระเบิดเล็กขาขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้องเริ่มใหม่นะครับคือต้องฝึกกันด้วยตระหนักว่าในยุคที่เราอยู่เนี่ยเราเห็นตัวแบบจากยุโรปแล้วนะครับข้อเสนอมีอย่างเดียวนะครับเป็นข้อเสนอที่ใช้ในยุโรปทั้งหมด 1. วิ่งไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าเจอเหตุการณ์ทำยังไงวิ่งครับวิ่งแล้วหนี 2. หนีไม่ทันให้ซ่อน 3. ถ้าพ้นออกมาแล้วให้รีบแจ้งตำรวจเพื่อเอาข้อมูลให้ตำรวจผมไม่มีข้อเสนออื่นเพราะนี่คือข้อเสนอมาตรฐานในยุโรปปัจจุบันวิ่งหลบโทรไม่ต้องเซลฟี่นะครับไม่ต้องถ่ายรูปด้วยเพราะอาจจะอันตรายเพราะแสงไฟจากแฟลชนะครับหรือแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์ในบางกรณีในยุคที่ผมทำคู่มือเรื่องการตรวจพวกวัตถุระเบิดเนี่ยถ้ามีการวางระเบิดอันตรายที่สุดคือเราไม่รู้ว่าระเบิดทำงานกับสัญญาณโทรศัพท์เราหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหยื่อโดยตรงนะครับนี่คือตัวอย่างผมกลับมาถามเรื่องอื่นบ้างเพราะว่าโอเคเราคุยเรื่องไอซิสเรื่องก่อการร้ายเรื่องความน่าอยู่ของกรุงเทพนะครับแล้วก็เรื่องพระสยามเทวาธิราชท่านไม่เคยทอดทิ้งคนไทยยังไงบ้างเนี่ยนะครับปกป้องเราจากระเบิดกรณีนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่กลับมาถามเรื่องคือทุกครั้งที่เวลาคุยเรื่องไอซิสเรื่องก่อการร้ายเนี่ยประเด็นก็คือว่าคนที่ไม่ชอบอิสลามก็จะรู้สึกว่าเห็นไหมล่ะมันมีไอซิสมันมีก่อการร้ายอิสลามโจรใต้พวกนี้เข้ามาประเทศไหนประเทศนั้นวุ่นไปหมดนะครับผมคิดว่าอย่างวันนี้อาจารย์คงอาจจะเห็นภาพนึงในผมได้มาจากคนซึ่งเป็นพวกอะไรเดี๋ยวพวกพระในพุทธศาสนานะครับท่านก็ส่งข้อความมาว่าเนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้นะจะขนมุสลิมจะขนโรฮิงญาเข้าประเทศไทย10ล้านคนแล้วนะประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ต่อไปอีกแล้วคนพุทธถูกย่ำยีมากเวลาเราพูดเรื่องไอซิสพูดเรื่องก่อการร้ายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มนึงปลุกกระแสให้เกลียดอิสลามโผล่ขึ้นมาอาจารย์จะอธิบายความที่มันซับซ้อนความที่มันย้อนแย้งกันในโลกนี้ยังไงเราไม่ชอบไอซิสแต่เราต้องโอเคกับคนที่เกลียดอิสลามหรือต่อต้านอิสลามไหมผมคิดว่าอธิบายกระแสนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยคือตัวอย่างจากยุโรปนะครับกระแสชุดนี้ส่วนหนึ่งคือชัยชนะของบริกซิตในอังกฤษที่พังกรีดออกจากสภาพยุโรปผมคิดว่าถ้าเริ่มด้วยเส้นเวลาที่ง่ายๆคือมกราคม2015เนี่ยยุโรปเผชิญกับ2วิกฤตคือผู้ก่อการร้ายกับผู้อพยพสุดท้ายใน2วิกฤตเนี่ยถูกมองว่าเป็นปัญหาที่มาจากคนมุสลิมเพราะฉะนั้นในกระแสที่มองว่าทั้งวิกฤตผู้ก่อการร้ายและวิกฤตผู้อพยพมาจากคนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นช่วงประมาณ2015เนี่ยกระแสขวานะครับกระแสขวาเนี่ยขึ้นในยุโรปในกระแสชุดนี้เนี่ยเราเห็นอังกฤษสุดท้ายชนะเพราะคนเริ่มกลัวแต่ในมุมหนึ่งผมคิดว่าโจทย์มันเห็นอย่างในตัวแบบของฝรั่งเศสหรือตัวแบบของเนเธอร์แลนด์นะครับปีกขวาฝรั่งเศสในปีกขวาของฝรั่งเศสเนี่ยคือพรรคแนวร่วมแห่งชาติ National Front นะครับที่นำโดยซึ่งผมนั่งดูเธอมานานคือมารีเลแพงพ่อเธอก็เป็นผู้นำปีกขวานะครับถ้าเราจำได้ตอนที่เอ็มมานูเอลมาครองจะชนะเนี่ยกระแสของมารีเลแพงหรือกระแสขวาหรือถ้าเรียกในภาษาวิชาการเนี่ยกระแสประชานิยมปีกขวายุโรปในฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นมากเพราะมันขึ้นมาแล้วที่อังกฤษแล้วชนะด้วย
ราะฉะนั้นในกระแสชุดนี้เนี่ยมันจะชนะซ้ำที่อังกฤษคือชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์กระแสเดียวกันนะครับในกระแสชุดนี้ใหญ่ที่สุดคือกระแสต่อต้านโรคภิวัตน์ต่อต้านผู้อพยพต่อต้านทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอถึงเลือกตั้งฝรั่งเศสเนี่ยแพ้พอแพ้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราเห็นการแพ้ของกระแสชุดนี้อีกที่หนึ่งที่สำคัญคือที่เนเธอร์แลนด์นะครับกรีตไวเดอร์ที่เป็นผู้นำฝ่ายขวาเนี่ยก็ไม่ชนะเอาชนะไม่ได้ทั้งที่ตอนต้นเนี่ยหลายฝ่ายกลัวว่าถ้าฝรั่งเศสชนะเนเธอร์แลนด์ชนะแน่ครับตอบได้เลยแล้ววันนี้กำลังพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของเยอรมันคือตำแหน่งชานเซลเลอร์นะครับต้องเรียกเธอว่าคุณป้าแองเจลาเมเกิลเนี่ยอยู่มา3สมัย3คูณ4 12ถ้าเธอลงเลือกตั้งรอบนี้ชนะอีกเธอจะอยู่เป็น4ก็คือ16เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเริ่มเห็นเนี่ยจากความกังวลว่าแองเจลาเมเกิลอาจจะแพ้โดยพรรคผู้นำฝ่ายขวาเนี่ยชื่อพรรค Alternative for Deutsch นะครับ AFD AFD เนี่ยน่าสนใจอีกมุมหนึ่งคล้ายๆกับแนวร่วมแห่งชาติของฝรั่งเศสถ้าเราเห็นมาเรีย ละเพงเป็นผู้นำปีกขวาของยุโรปโทษนะของฝรั่งเศสเราจะเห็นผู้หญิงนะครับฟอลเก้เพทรีเป็นผู้นำปีกขวาของเยอรมันแต่ความโชคดีคือพอกระแสขวามันตกในฝรั่งเศสตกในเนเธอร์แลนด์เนี่ยวันนี้กระแสขวาในเยอรมันก็ไม่ขึ้นเท่าที่ควรนะครับงั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมเองเนี่ยพูดเสมอว่าผมไม่เชื่อว่ากระแสชับไตหรือกระแสโรคภิวัตน์เนี่ยมันตายไปพร้อมกับการมาของทรัมป์แล้วก็เทเรซาเมย์ในอังกฤษแต่ผมคิดว่ากระแสมันก็เริ่มปรับตัวนะครับในกระแสที่ปรับตัวเนี่ยวันนี้เรายังเห็นเสียงที่ตอบรับนะครับที่จะยอมให้ผู้อพยพเนี่ยอยู่วันนี้จะเห็นตัวอย่างทรัมป์ชัดเจนทรัมป์ดันกฎหมายเกี่ยวกับผู้อพยพอะไรหลายอย่างก็ไม่ค่อยสำเร็จนะครับผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยราคาคุยเยอะแต่ผลสำเร็จเชิงนโยบายเฉพาะหน้าเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับงั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ยุโรปที่เราเห็นจากยุโรปเนี่ยผมว่าเป็นคำตอบแก่สังคมไทยพอสมควรนะอย่าเสียรอดกระแสขวาเนี่ยเชื่อผมยังไงเขาก็อยู่ของเขานะครับในกระแสชุดนี้ส่วนหนึ่งเห็นชัดที่พม่าในกรณีของพระวีรชุนะครับหรือแม้กระทั่งในจีนเองก็ตามกระแสอย่างนี้ในบ้านเรามีมาระยะหนึ่งแต่สังเกตไหมครับปลุกไม่ขึ้นจนปลุกไม่ขึ้นในความหมายคือขึ้นจนเป็นกระแสใหญ่เหมือนอย่างที่เราเห็นในยุโรปในช่วงจาก2015ถึง2016เพราะฉะนั้นพอถึง2017จากต้นปีมาเนี่ยวันนี้เรากลับมีข้อสรุปใหม่คือกระแสประชานิยมปีกขวาหรือกระแสขวาชุดที่เราเห็นเนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์พวกนี้ก็ตอบสังคมไทยโดยมุมหนึ่งเป็นแต่เพียงความกังวลใหญ่สำหรับผมเนี่ยปัญหาโจทย์ชุดนี้เนี่ยมันไปพันกับโจทย์ในพม่าซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้ววันนี้ถ้าใครตามข่าวพม่าเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องผมคิดว่าก็มุมหนึ่งก็เห็นใจเธอนะผมเป็นคนที่เชียร์ยอมรับนะครับเป็นคนที่เชียร์องซานซูจีมานานเราเห็นใจในมิติที่เธอเผชิญนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคำตอบชัดคือสุจีตัดสินใจไม่ไปประชุม UN เพราะรู้ว่าไปถึงเวทีนั้นเนี่ยถูกกดดันหนักแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทหนึ่งที่เราเห็นคำถามใหญ่ก็คือแล้วถ้าโจทย์ในพม่ามันขยายวงใหญ่กว่านี้มันจะกลายเป็นปัญหาเหมือนในฟิลิปปินส์อย่างที่เราเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยก็เผชิญโจทย์ใหญ่อีกเหมือนกันเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีพื้นที่อยู่ติดกันอย่างนี้เนี่ยเราหนีปัญหาออกไปไม่ได้รวมทั้งปัญหาที่อยู่ในบ้านตัวเราเองคือ3จังหวัดนะครับแสดงว่าถ้าให้อาจารย์ประเมินเนี่ยอาจารย์คือผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งที่พยายามปลุกกระแสต่อต้านอิสลามนะครับอาจารย์ยังไม่คิดว่าการปลุกกระแสต่อต้านอิสลามในโซเชียลมีเดียบอกว่าอิสลามจะยึดประเทศเนี่ยยังเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องกังวลในเวลานี้โอกาสที่พุทธสุดโต่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นเหมือนอย่างพม่าเชียร์ให้คนพุทธเกลียดอิสลามเกลียดโรฮิงญาเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีความเสี่ยงแบบนั้นผมคิดว่ามีสภาวะของการปลุกอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคงพอเห็นแต่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าโลกสวยไหมนะจะสิรอดผมไม่ทราบพวกเราคิดยังไงผมว่ากระแสมันไม่ขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับที่เราเห็นในกรณีอย่างเวลาเขาปลุกกระแสขวาในยุโรปเพื่อไล่ผู้อพยพเนี่ยวันนี้กระแสขวายุโรปหรือกระแสขวาบางชุดเนี่ยมันลามไปถึงไล่คนท่องเที่ยวอะไรนักท่องเที่ยวอย่างนั้นเนี่ยผมว่าใช่มันขึ้นแต่ของบ้านเราเนี่ยผมว่ามันไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งคนไทยฟังแล้วก็เฉยๆจะสิโรดนะครับคือพูดในส่วนหนึ่งคือปัญหาความขัดแย้งในมิติทางศาสนา
ระหว่างพี่น้องชาวพุทธกับมุสลิมในบ้านเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงถึงจุดที่ต้องกลายเป็นกระแสที่เกิดความขัดแย้งภายในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์ชุดนี้ก็ถ้าพูดในบริบทไทยเฉพาะหน้าในระยะสั้นนะครับขออนุญาตใช้คำว่าระยะสั้นเนี่ยผมยังมองว่ากระแสชุดนี้ไม่ขึ้นเท่าที่ควรเพราะต้องยอมรับว่ากระแสชุดนี้เนี่ยถูกเริ่มเปิดเป็นประเด็นมาตั้งแต่หลังป้นปืนคือหลังปี2004นะครับคือปี47เพราะฉะนั้นจากปี47จากเหตุการณ์ป้นปืน47ที่มีปัญหาใน3จังหวัดไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยเรา60แล้วนะครับก็ประมาณ10กว่าปีเนี่ยถ้ากระแสจะขึ้นผมว่าขึ้นก่อนละขึ้นก่อนแต่ระยะเวลาที่ทอดนานเนี่ยผมคิดว่าตอบอย่างนึงคือกระแสไม่ขึ้นเท่าที่ควรก็เอาเป็นว่าโชคดีอีกประการหนึ่งนะครับเป็นความโชคดีประการหนึ่งเพราะว่าถ้ากระแสขึ้นเนี่ยผมว่ายุ่งเหมือนกันนะครับอาจารย์จะพูดอะไรครับไม่ขึ้นเท่าที่ควรนะครับไม่ขึ้นเท่าที่ควรครับนะครับคือกระแสนี้มีอยู่ไหมผมว่าถ้าเราเปิดเน็ตเนี่ยเห็นนะครับเปิดเน็ตเนี่ยเห็นกระแสอย่างนี้แน่ๆนะครับก็หวังอย่างเดียวนะผมว่าในมุมหนึ่งเนี่ยเราดูภาพยนตร์อันนี้เนี่ยมีข้อเตือนใจอย่างหนึ่งเราเห็นปีกมุสลิมติดอาวุธที่เป็นปีกสุดตรงอย่างไอซิสเราเห็นคนที่ตัดสินใจสู้ก็เป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับเขาก็สู้นะไม่ต้องพูดถึงชีวิตคนที่ต้องลำบากเขาก็สู้และในการสู้เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนในทุกที่ของการต่อสู้ทางการเมืองคือความสูญเสียนะครับเสียเพื่อนเสียคนที่รู้จักนะครับอย่างที่มีตอนหนึ่งแม้กระทั่งส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวโดยตรงที่ภรรยาเนี่ยเปิดแล้วก็ถามว่ารู้จักครอบครัวนี้ไหมเขาบอกรู้จักบอกครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วแล้วก็เห็นหน้าเด็กๆเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าทำอย่างไรที่สังคมไทยเนี่ยจะสามารถทำความเข้าใจกับปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมโจทย์ชุดนี้ใหญ่นะครับเนื่องจากผมคิดว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยพอเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยเราคิดว่าคนน่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นแต่ผมสงสัยว่าในโลกาภิวัตน์เนี่ยโลกมันเริ่มกลับหัวกลับหางเหมือนกันเพราะโลกาภิวัตน์กลับทำให้เส้นแบ่งทางวัฒนธรรมเนี่ยมันกลายเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเส้นแบ่งอย่างนี้เราเห็นจากยุโรปเห็นจากในกรณีของสหรัฐนะครับวันนี้เราเห็นใกล้ตัวเราอย่างในกรณีของเมียนมาเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ชุดนี้เนี่ยถ้ามองระดับภูมิภาคเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับเนื่องจากปัญหาพอเราเห็นตัวแบบที่มาลาวีเป็นปฏิบัติการที่ชูธงดำเนี่ยมันตอบเราอย่างหนึ่งชุดความคิดของ IS ไม่ตายนะครับแม้ว่าวันนี้ผมคิดว่าโมซุนจบแล้วสำหรับผมนะครับจะยึดคืนเมืองอย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยคงไม่นานรักกาน่าจะอีกไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าใช้การโจมตีทางอากาศแต่ปัญหาคือประชาชนจะสูญเสียเยอะนะครับเพราะว่าในโมซุนเนี่ยก็มีบางจุดที่อเมริกันบอมแล้วก็โดนประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าโมซุนแตกรักกาแตกเนี่ยพื้นที่หลักๆของ IS จะหมดนะครับทุกฝ่ายถึงเชื่อว่าจะมี2พื้นที่ที่ IS จะถอยหรือเปิดปฏิบัติการต่อคือยุโรปกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยความกังวลเป็นระดับภูมิภาคนะครับก็คือภูมิภาคเราไม่ได้หมายความในระดับประเทศแล้วเมื่อผนวกกับตัวแบบที่เราเห็นในการเปิดการโจมตีที่เมืองมาราวีเนี่ยกลุ่มที่เปิดปฏิบัติการจริงๆเป็นกลุ่มเล็กๆชื่อMauteนะครับ MAUTE Mauteเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจรวมกลุ่มติดอาวุธแล้วก็เริ่มรับเอาเงื่อนไขทางศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นมิติของการปฏิบัติการพอเปิดแล้วเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปเชื่อมกับกลุ่มหลักในฟิลิปปินส์คือกลุ่มอบูซายาฟปัญหาที่นี้ก็คือเมื่ออบูซายาฟเนี่ยในปี2015เนี่ยประกาศยอมรับสถานะการนำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือภาษาที่เราใช้หรือเห็นในข่าวก็คือมอบความภักดีให้กับกลุ่มรัฐอิสลามเพราะฉะนั้นเมื่อกลุ่มมัลเต้เข้าไปเชื่อมกับกลุ่มอบูซายาฟเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกระแสที่ต่อกันมาแล้วพอเปิดปฏิบัติการอย่างที่เราเห็นจริงๆเนี่ยพอพวกเขาชูธงดำเนี่ยผมคิดว่าคำตอบเป็นชัดเจนในตัวของมันแต่คำตอบเล็กๆน่าสนใจนะครับกลุ่มนี้เริ่มจากครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตนะครับเป็นกลุ่มติดอาวุธเล็กๆจากพี่น้องไม่กี่คนแล้วลองจินตนาการนะครับจากกลุ่มเล็กๆวันนี้ยึดเมืองจนแม้กระทั่งกองทัพบกฟิลิปปินส์เองยังยึดคืนไม่ได้แล้วเกิดอะไรนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าสำหรับอาจจะไม่ใช่ในมิติพวกเราโดยตรงแต่เห็นตัวแบบบางอย่างที่น่ากังวลนะครับ
เดี๋ยวผมจะถามอาจารย์คำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ทุกท่านลองช่วยกันคุยแล้วกันนะครับจริงๆผมคิดว่าเรื่องหนังเรื่องนี้เนี่ยความน่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไอซิสอย่างเดียวหรือว่าเรื่องเกิดอะไรในตะวันออกกลางอย่างเดียวแต่ว่าหนังพยายามจะคุยกับคนดูด้วยว่าภายใต้ความโหดร้ายแบบนี้เนี่ยชื่อกลุ่มของเขาคือเรากำลังถูกฆ่าอย่างเงียบงันแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อมันมีการฆ่ากันอย่างเงียบงันแบบนี้โลกทำไมปล่อยปะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วตัวหนังเองหรือตัวกลุ่มเขาเองเนี่ยเขาพยายามจะทำสื่อเพราะเขาเชื่อว่าคนในโลกเนี่ยเมื่อเห็นความเลวร้ายเห็นการฆ่าเนี่ยเราจะช่วยกันหยุดความเลวร้ายนี้ไปแต่ในความเป็นจริงของโลกคือเหตุการณ์ในโลกมันไม่ค่อยเกิดแบบนั้นเวลาเราเห็นเรื่องโรฮิงญาโหดร้ายเราก็รู้สึกมันก็แย่นะแต่ถ้าถามว่าเราอยากจะทำอะไรให้มันหยุดเรื่องแบบนี้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีใครอยากทำเพราะฉะนั้นทางออกของโลกมันคืออะไรคือคนเขาควรจะมีความหวังใช่ไหมครับเวลามันมีเรื่องเลวร้ายในโลกเกิดขึ้นเราควรจะเชื่อต่อไปใช่ไหมว่าเมื่อมนุษย์ด้วยกันรู้ถึงความเลวร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์เนี่ยจะมีคนทำให้ความเลวร้ายนั้นหยุดความหวังนี้ยังเชื่อได้อยู่ใช่ไหมคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วให้กำลังใจคนมากนะครับพอลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นพวกเขาเราจะทำต่อไหมรู้สึกไหมครับนั่งดูเนี่ยลองถามคำถามพ่อถูกจับใช่ไหมฮะพี่ชายถูกจับและเสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยถามว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราล่ะเดินหน้าไหมนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยพวกเขาตัดสินใจสู้นะครับแล้วอย่างที่เขาบอกว่าก็ไม่รู้วันไหนจะถูกจัดการนะครับคำถามอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่รักกาโจทย์ชุดนี้เนี่ยเผอิญภาพยนตร์ทำเฉพาะพื้นที่หรือประเด็นที่เกิดในรักกาคำถามใหญ่กว่าของอาจารย์ศิโรจน์คือตกลงตั้งแต่ต้นเนี่ยเราควรยอมรับรัฐบาลอย่างนับดีเบาชาวอัลอาซาดของซีเรียไหมโลกคิดยังไงใช่ไหมครับหรือคำถามง่ายๆทำไมตะวันตกไม่ตัดสินใจแทรกแซงวิกฤตการณ์ในซีเรียตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่เกิดอาหรับสปริงในซีเรียเลยคำตอบคือตะวันตกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรสิ่งที่ตะวันตกกลัวหรือรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งกรณีของทำเนียบขาวเนี่ยกลัวคือเช่นถ้าโค่นบาชาอัลซาสำเร็จแล้วกลุ่มใหม่ที่ขึ้นมาสวมแทนกลายเป็นปีกที่สุดโต่งทางศาสนานะครับเนื่องจากในซีเรียกลุ่มเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มมุสลิมบาเทอร์ฮูดนะครับคือกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมแต่มีคำเรียกนะครับคือซีเรียนมุสลิมบาเทอร์ฮูดตะวันตกเนี่ยกลัวว่ากลุ่มนี้จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลคล้ายกับอะไรครับย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นตัวแบบหลังจากโค่นรัฐบาลทหารของท่านดีมูบารักนะครับปีกที่ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยกลายเป็นปีกมุสลิมบาเทฮูดในอียิปต์ก็ปัญหาเดียวกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเคสของอียิปต์น่าสนใจเปรียบเทียบกับกรณีของไทยคือชนชั้นกลางเริ่มกลัวรัฐบาลที่เป็นปีกศาสนานิยมแล้วหันกลับไปสปอร์ตให้ทหารล้มรัฐบาลปีกศาสนาที่ตัวเองเป็นคนเอาขึ้นมาด้วยการล้มรัฐบาลทหารเดิมนะครับของอียิปต์เนี่ยคือตัวอย่างเพราะฉะนั้นพอถึงเคสของซีเรียเนี่ยผมคิดว่าตะวันตกเนี่ยกังวลและตัดสินใจไม่ได้นะครับแล้วพอตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งสุดท้ายวันนี้คนที่โดดลงไปเล่นกับซีเรียคือรัสเซียถ้านั่งมองโจทย์ชุดนี้กลายเป็นโจทย์การเมืองโลกชุดใหญ่เลยครับรักกากลายเป็นส่วนเดียวเท่านั้นของโจทย์การเมืองใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นในโจทย์การเมืองชุดนี้พอรัสเซียโดดลงมาเล่นสงครามทางอากาศในซีเรียที่รัสเซียเป็นคนทำเนี่ยตอบอะไรเราในทางการเมืองระหว่างประเทศคำตอบชัดครับรัสเซียฟื้นตัวจาก3วิกฤตวิกฤตแรกเป็นวิกฤตอะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นคือวิกฤตการณ์ในจอร์เจียรัสเซียลุกเข้าไปมีอิทธิพลในจอร์เจียช่วงต้นผมคิดว่าสำหรับเราเนี่ยอาจจะดูไกลแต่2เนี่ยใกล้ตัวเราเพราะเราเห็นข่าวต่างประเทศใกล้เคียงกับวิกฤตการณ์ที่กรุงเทพคือวิกฤตการณ์ในยูเครนเป็นช่วงเดียวกับวิกฤตการณ์ที่กรุงเทพชัตดาวน์ยูเครนกับชัตดาวน์แบงคอกเป็นช่วงเดียวกันนะครับเพียงแต่ของเขาไม่ได้จบลงด้วยรัฐประหารนะครับแต่เป็นระนาบเดียวกันของเวลาเพราะฉะนั้นในวิกฤตการณ์ที่ยูเครนเนี่ยเห็นชัดคือรัสเซียตัดสินใจรุกเข้าไปยึดพื้นที่คำตอบคือรัสเซียฟื้นแล้วใช่ไหมจากการล้มลงของรัสเซียในยุคคอมมิวนิสต์ถ้ายอมรับอย่างนี้สเต็ปแรกของการฟื้นของรัสเซียคือวิกฤตการณ์ในจอร์เจียสเต็ปที่สองคือวิกฤตการณ์ในยูเครนสเต็ปที่สามคือการเปิดปฏิบัติการทางอากาศในซีเรียเท่ากับตอบว่าวันนี้รัสเซียยกตัวเองขึ้นมาแล้วยันในบริบทอย่างนี้เนี่ยการที่ตะวันตกไม่ตัดสินใจกับอาซาดตั้งแต่ต้นพอรัสเซียเข้าคำตอบคือจบเลยครับนายศิโรจน์และโดยพ้องยิ่งหลังอาซาดนอกจากรัสเซียนะครับ
อัสซาดยุคหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับนะครับช่วงที่เขายังไม่ปราบประชาชนหนักเนี่ยเขาเป็นผู้นำที่ให้การสนับสนุนต่อปีกมุสลิมที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมผมใช้ภาษาเก่านะใช้ภาษาปีกซ้ายอย่างเก่านะครับเพราะฉะนั้นพวกฮามาสพวกฮิซบอลเลาะห์เนี่ยอยู่ในบ้านเขานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอย่างนี้เท่ากับตอบเราว่ารัฐบาลดามัสกัสของอัสซาดโยงกับรัฐบาลอิหร่านเพราะฉะนั้นจะเห็นโจทย์การเมืองว่าหลังรัฐบาลหนึ่งเนี่ยวันนี้มันเริ่มมีรัฐบาลใหญ่เข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือหลังซีเรียกลายเป็นรัสเซียบวกอิหร่านอีกปีกหนึ่งหรือปีกต่อต้านรัฐบาลอัสซาดกลายเป็นไล่ตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่สหรัฐตุรกีซาอุไล่ลงมาเรียงหมดเพราะฉะนั้นอันหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจพอดูอันนี้ตกลงในสงครามกลางเมืองหรือสงครามปฏิวัติซีเรียเนี่ยใครคือข้าศึกถ้ามองจากมุมรัฐบาลตกลงข้าศึกคือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือข้าศึกคือกลุ่มไอเอสที่ยึดลักกาคำตอบชัดสำหรับรัฐบาลข้าศึกคือกลุ่มต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นสงครามที่อาลัปโปหนักมากนะครับพอที่อาลัปโปไม่ใช่นักรบอย่างที่เราเห็นแต่ที่อาลัปโปเป็นฝ่ายกบฏและเป็นประชาชนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในอีกมุมนึงของฝ่ายที่เป็นฝ่ายต่อต้านแล้วได้รับซัพพอร์ตจากทางตะวันตกบวกกับซาอุนะครับบวกกับโลกอาหรับบางส่วนตกลงเป้าหมายคือสู้กับ IS หรือสู้กับรัฐบาลสู้กับรัฐบาลเท่ากับ ISIS อยู่ตรงกลางที่ลอยๆนะครับเป็นแต่เพียงสงครามมีไหมก็มีเพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างนั้นอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ถามเนี่ยผมคิดว่าตะวันตกละล้าละลังตั้งแต่ต้นแล้วในความละล้าละลังเนี่ยมันผนวกกับการเมืองโลกแล้วพอโจทย์นี้พอรัสเซียเข้าเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ซีเรียมันกลายเป็นโจทย์อีกชุดหนึ่งหรือพูดง่ายๆคือการมีบทบาทของรัสเซียในซีเรียเท่ากับตอบเราว่า25ปีที่รัสเซียทิ้งตะวันออกกลางไปนั้นวันนี้รัสเซียกลับแล้วครับแล้วกลับจริงๆนะครับก็เท่ากับบอกว่าการเมืองโลกเนี่ยเดินไปสู่อีกระดับหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับจริงๆผมก็มีโอกาสตามงานอาจารย์บ่อยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าฟังอาจารย์ทีไรจะมีมุมมองใหม่ๆเลยวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ได้อะไรเยอะนะครับได้เรื่องรัสเซียได้เรื่องไอซิสได้เรื่องเมืองไทยได้เรื่องพุทธไทยกับการต่อต้านอิสลามได้เรื่องพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองประเทศไทยจากระเบิดด้วยนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านคุยกันบ้างเพราะว่าฟังกันมาเยอะแล้วนะครับผมคิดว่าคงมีคนอยากคุยเยอะผมไม่นำถามอาจารย์นะครับคือก็สนใจเรื่องตะวันออกกลางแต่เพียงเล็กน้อยนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยผมมองว่าไอซิสอ่ะเป็นเพียงตัวละครหนึ่งที่โลกสร้างขึ้นมาให้กลัวมุสลิมนะครับแต่ในสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าในปัญหาตะวันออกกลางอ่ะมันเป็นเรื่องของละเขาเรียกลัทธิซุนนีกับชีอะห์ผมอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางเรื่องมุสลิม2ส่วนเนี่ยครับที่ว่าผมพอเข้าใจว่าในซุนนีกับชีอะห์เนี่ยมันก็คืออาหรับกับเปอร์เซียถูกไหมฮะอาจารย์ผมก็เลยมองว่าผมยังสงสัยนิดนึงว่าทำไมอเมริกาไม่เข้ามาโดดเล่นงานไอซิสเต็มที่ซึ่งต่างกับทางรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยบอมไอซิสในความคิดผมเข้าใจว่ารัสเซียเข้ามาช่วยเพราะว่าต้องการช่วยรัฐบาลกับอัลซัสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียและช่วยผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนเป็นซุนนีหรือชีอะห์แต่ในความคิดผมมองว่าเปอร์เซียหรือพวกอิหร่านเนี่ยก็คือเป็นพันธมิตรของซีเรียถูกไหมครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันและในทั้งอิหร่านแล้วก็ทั้งซีเรียเนี่ยก็เป็นพันธมิตรของรัสเซียผมก็เลยยังสงสัยว่าทำไมอเมริกันหรือว่าตะวันตกไม่เข้าโจมตีไอซิสโดยตรงซึ่งในความคิดผมมองว่าไอซิสนั่นแหละคือตุ๊กตาที่ถูกสร้างโดยฝั่งตะวันตกนะครับเช่นเดียวกับตอนที่อัลกออิดะห์เกิดจากใครเกิดจากกลุ่มมุสลิมที่เรียกว่ากลุ่มในอัฟกานิสถานนะเดี๋ยวผมเมื่อกี้นึกชื่อได้เดี๋ยวจำไม่ได้ละที่เดี๋ยวเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ของเขาที่ต่อต้านมูจาฮิดีนมูจาฮิดีนใช่ครับที่ต่อต้านรัสเซียซึ่งก็เกิดจาก CIA สร้างมูจาฮิดีนขึ้นมาเพื่อต่อต้านมุสลิมไอ้เมื่อต่อต้านรัสเซียที่จะยึดครองดินแดนนี้ให้เป็นคอมมิวนิสต์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ตรงนี้ครับขอบคุณครับผมคิดว่าเรื่องศาสนาเนี่ยละเอียดอ่อนมากนะครับพูดง่ายคือวันนี้ถ้ามองปัญหาการเมืองระหว่างประเทศโดยพ้องยิ่งปัญหาที่โยงกับก่อการร้ายเนี่ยมันเรียกร้องที่อาจจะทำให้เราต้องสนใจเรื่องศาสนา
นะครับผมเคยพูดเล่นๆที่คณะว่าผมเนี่ยอยู่ในภาคที่สอนนักเรียนด้านการเมืองระหว่างประเทศผมบอกถ้าผมทำอะไรได้กับภาคผมเนี่ยผมจะจับนักเรียนปริญญาตรีภาคต่างประเทศเนี่ยเรียนวิชาศาสนาเปรียบเทียบเพราะมันเป็นพื้นฐานของโลกปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าเราโดยทั่วไปถามจริงๆว่าเรารู้เรื่องพุทธไหมผมว่าเราก็ไม่ค่อยรู้นะอิสลามไม่รู้เลยคริสต์ก็ไม่รู้เลยรู้เรื่องอิสลามเรื่องเดียวอิสลามไม่ทานหมูไม่เกินกว่านั้นใช่ไหมครับจำได้ไหมครับวันหนึ่งมีปัญหาปากใต้ในรัฐบาลคุณทักษิณ NGO เสนอให้พับนกกระดาษคุณทักษิณรัฐบาลรับแล้วก็พับนกกระดาษเหมือนกับนกกระดาษที่เราเห็นในฮิโรชิมาในเคสของญี่ปุ่นแล้วก็เอาขึ้น430ไปโปรยปรากฏว่าในขณะที่โปรยนกลงเนี่ยมีคนโทรศัพท์จากปากใต้ถึงผมว่าอาจารย์พี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลดูถูกเขาเอาสัตว์มาโปรยใส่หลังคาบ้านเห็นภาพที่ผมเปรียบเทียบใช่ไหมครับเราไม่มีมิติความเข้าใจตรงนี้นั่นเราไม่รู้ว่าเราโปรยนกเนี่ยมันไม่ใช่มิติคิดของมุสลิมแล้วไปโปรยสั่งราคาบ้านเขาแล้วปรากฏว่าเข้าไปใช้ในการโจมตีกลับว่าเนี่ยดูซิรัฐบาลสยามทำอะไรเอาสัตว์มาโปรยสันหลังคานะครับหรือแม้กระทั่งผมเคยได้รับโทรศัพท์ครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต้นๆของปัญหาปากใต้เนี่ยเขาพูดกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับคงพูดกันแล้วนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยคงไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจโทรศัพท์หาผมบอกอาจารย์ช่วยคุยหน่อยผมก็รับโทรศัพท์มาโดยผมไม่รู้เรื่องว่าตกลงคุยอะไรกันเขาก็บอกอาจารย์ครับขอได้ไหมเวลาตรวจค้นบ้านเนี่ยอย่าใส่รองเท้าบูททหารเนี่ยขึ้นบ้านแต่ถ้าถอดไม่ได้นะขออย่าใส่เดินไปตรงที่เขาสวดละหมาดได้ไหมโอ้เราไม่มีความรู้เลยนะครับคือปกติเราก็คงไม่ใส่รองเท้าขึ้นบ้านนะฮะแต่เผอิญพออยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติการเนี่ยทหารจะไม่ถอดรองเท้าครับถอดไม่ได้พอเป็นกลัวกับระเบิดแต่ทีนี้พอขึ้นบ้านชาวบ้านเงี้ยมันก็อีหลักอีเหลือด้วยกันทั้งคู่ตกลงจะทำยังไงสมมุติเราอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งโจทย์ใหญ่มากนะครับผมต้องรับโทรศัพท์ชุดนี้เนี่ยเอาสุนัขตรวจวัตถุระเบิดตรวจอาวุธเนี่ยไปดมกลิ่นมุสลิมไม่ใช่ไม่รับเรื่องหมูอย่างเดียวนะครับมุสลิมไม่รับเรื่องสุนัขครับมุสลิมไม่อนุญาตให้สุนัขเข้าบ้านแต่เจ้าหน้าที่ต้องเอาสุนัขเข้าไปตรวจยันในมิติของความละเอียดอ่อนทางศาสนาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้การเมืองโลกเนี่ยมันโยงแล้วมันพันกับเรื่องศาสนามากน้อยอธิบายได้นะครับแล้วในการพันกับมิติทางศาสนาเนี่ยมันโยงกับเรื่องที่วันนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า sectarian conflict หรือพูดง่ายๆก็คือความขัดแย้งที่มีมิติของความเชื่อทางศาสนาทับซ้อนอยู่แล้วกำลังถูกอธิบายว่าโจทย์ชุดนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของปัญหาในตะวันออกกลางคือชีอะห์กับซุนนีรบกันแต่คนก็อาจจะบอกว่าชีอะห์กับซุนนีรบตั้งแต่ครั้งก่อนสิ้นสุดสงครามคอมมิวนิสต์คือสงครามระหว่างรัฐบาลอิรักกับรัฐบาลอิหร่านซึ่งรบกันนานมากนะครับ10ปีหลังจากอิหร่านที่เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นอายะตอลลอฮ์โคเมนีขึ้นเนี่ยรบกับอิรักต่อเนื่องถึง10ปีนะครับแต่พอถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นความละเอียดอ่อนคำถามง่ายๆเลยผมพูดอ้างกลับไปคือทำไมโมซุนแตกนะครับกำลังของกองทัพอิรักที่รักษาโมซุนเนี่ยตัวเลขหยาบๆอยู่ประมาณ 30,000 นายเมื่อไอซิสเข้าตีเนี่ยกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยมีกำลังในขณะนั้นโดยตัวเลขที่เปิดเผยเนี่ยมีตั้งแต่ 5,000 ถึง 8,000 หรือไม่ถึง 10,000 ทำไมทหาร 30,000 แพ้คำตอบคือพวกเขามองว่าเป็นชีอะห์เหมือนกันเป็นชีอะห์เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือรัฐบาลอิรักเป็นโทษฮะเป็นซุนนี IS เป็นซุนนีนะครับขอโทษที IS เป็นซุนนีทหารในกองทัพอิรักเป็นซุนนีแต่รัฐบาลเป็นชีอะห์เพราะฉะนั้นความซับซ้อนอย่างนี้อธิบายค่อนข้างลำบากเพราะเราเองก็ไม่ได้อยู่ในมิติทางศาสนาของเขาแต่อย่างน้อยโจทย์อย่างที่ผมเปิดประเด็นว่าถ้าวันนี้ผมทำหลักสูตรใหม่ได้ผมจะจับนิสิตปตรีรัฐศาสตร์ผมเรียนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบเพราะการเมืองโลกแม้กระทั่งการเมืองในบ้านวันนี้เรื่องศาสนาเป็นโจทย์ชุดหนึ่งครับนะฮะงั้นในความละเอียดอ่อนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าโจทย์มันพันกันกับโลกตะวันตกอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอมีปัญหาชีอะห์กับซุนนีแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสงครามมันขยายไปสู่โลกตะวันตกผมคิดว่าแน่นอนนะครับขบวนชุดนี้อาจจะเป็นเหมือนหมากตัวหนึ่งในกระดานก
การเมืองใหญ่ของโลกแต่ถามว่าถ้าสหรัฐจะตัดสินใจทำลายฐานเอสที่อยู่ในซีเรียในทางการทหารเนี่ยทำได้ง่ายไหมง่ายตอบได้ง่ายนะครับยิงอาวุธระยะไกลเนี่ยถล่มไปเลยเหมือนกับที่เราเห็นตอนเริ่มต้นที่ทรัมป์เนี่ยยิงอาวุธจากเรือนะครับไม่ใช่ขีปนาวุธนะครับคือยิงจรวดจากเรือเนี่ยไปใส่แต่ปัญหามันพันคือมันข้ามเขตอธิปไตยของซีเรียแล้วเป็นปัญหากฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐเองเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะทำได้ตลอดเพราะถ้าทำอย่างนี้สุดท้ายรัสเซียไม่ยอมเพราะฉะนั้นในโจทย์ชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าความยุ่งยากมันไม่ใช่ปัญหา IS อย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศอีกชุดหนึ่งแล้วในการเมืองระหว่างประเทศชุดนี้มันโยงการเมืองในตอนออกกลางซึ่งผมคิดว่าทุกคนทราบดีว่าโจทย์การเมืองในเวทีโลกที่ยุ่งยากที่สุดชุดนึงไม่เคยหนีพ้นตะวันออกกลางนะครับจนถึงวันนี้ถ้าต้องคำนวณโจทย์10ปีหน้านะครับในมิติของการทำนโยบายเนี่ยทุกสำนักคิดยังเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าตอนออกกลางยังเป็นจุดของความผันผวนนะครับตราบใดที่มีน้ำมันตราบใดที่มีน้ำมันหรือตราบใดที่สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในสภาพอย่างที่เราเห็นตราบใดที่มีน้ำมันวันนี้ถ้าตอบโจทย์น้ำมันเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้หลายท่านคงทราบว่าสหรัฐเนี่ยค้นพบน้ำมันจากแหล่งน้ำมันอีกชุดหนึ่งคือเชลล์ออยล์เชลล์ที่ไม่ใช่หอยเชลล์ในภาษาเชลล์บริษัทเชลล์นะครับแต่เป็นน้ำมันในชั้นหินเทคโนโลยีชุดนี้เนี่ยพูดกันมารานมากแต่ทำไม่ได้แต่วันนี้สหรัฐประสบความสำเร็จมาระยะหนึ่งแต่ปัญหาก็คือยังใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้แต่ถ้าสหรัฐใช้เทคโนโลยีชุดนี้แล้วใช้เชิงพาณิชย์ได้ความสำคัญของน้ำมันในตอนออกกลางเนี่ยจะลดแต่ปัญหาของจริงในชีวิตจริงพวกเราก็คืออย่างไรเสียตอนนี้รู้สึกไหมครับน้ำมันยังเป็นของจำเป็นไฟมาจากไหนไฟมาจากแก๊สครับถ้าไฟมาจากแก๊สรถมาจากไหนรถมาจากน้ำมันสองตัวเป็นเรื่องเดียวกันโจทย์พลังงานชุดนี้คือโจทย์ของไฮโดรคาร์บอนพูดง่ายๆถ้าผมเรียกชีวิตพวกเราด้วยภาษาทางธรณีวิทยาพวกเราเป็นมนุษย์ไฮโดรคาร์บอนครับพวกเราเป็นมนุษย์ไฮโดรคาร์บอนเพราะทั้งวันทั้งชีวิตอยู่กับพลังงาน2ตัวคือแก๊สกับพลังงานน้ำมันที่มาจากฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูเนี่ยแม้ว่าวันนี้จะมีรถที่เป็นไฮบริดใช้ไฟฟ้าใช้อะไรก็ตามแต่มันยังไม่ถึงขั้นแทนตัวน้ำมันได้จริงๆนะครับอาจจะต้องรอจนกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะเข้ามาสู่ชีวิตเราจริงๆณปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่ารถไฟฟ้าอย่างเทสลาที่กำลังถูกผลักดันออกมาเนี่ยมันยังแพงมากพอสมควรแต่อย่างน้อยความสำเร็จเนี่ยเห็นไหมผมว่าเห็นก็คือใครที่เคยไปจุฬานะครับนิสิตเนี่ยเรียกรถสีชมพูที่หวานแหววของจุฬาว่ารถป๊อปรถป๊อปจุฬาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้ายุคที่เริ่มรถป๊อปใหม่ๆเนี่ยหน้าคณะรัฐศาสตร์เนี่ยบัมเปอร์สูงพอถึงช่วงใหม่ๆเนี่ยเด็กต้องลงมาเข็นเพราะรถแบกไม่ไหวแต่ตอนนี้รถป๊อปวิ่งปกติเราเห็นตัวอย่างของการใช้ไฟฟ้าแต่ถึงกันนั้นเนี่ยคำตอบในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่หนีไปไหนยังต้องอยู่กับน้ำมันภาคขนส่งก็ยังอยู่กับน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์น้ำมันเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อย10ปียังไม่หนีเป็นแต่เพียงว่าเราเห็นแหล่งพลังงานตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์น้ำมันชุดนี้เท่ากับตอบเราในมุมหนึ่งในทางยุทธศาสตร์ว่าปัญหาตะวันออกกลางในด้านความมั่นคงกับการเมืองโลกเนี่ย10ปีข้างหน้าอาจจะยังเป็นปัญหาอยู่นะครับครับผมชื่อคารินนะครับขอไม่ได้เรียกว่าถามแล้วกันแต่เรียกว่าแชร์ในฐานะที่ผมก็เป็นมุสลิมคนนึงนะฮะพอดีว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องศาสนาเปรียบเทียบอะครับผมก็เลยสนใจว่าจริงๆแล้วในแง่ของสมมติว่าชาวพุทธอย่างเงี้ยฮะเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของมุสลิมในฐานะศาสนาเปรียบเทียบเท่าไหร่แต่ในแง่ของมุสลิมเองผมว่าปัญหาที่คนในศาสนาของเรากำลังเผชิญคือเราไม่ได้เข้าใจความเป็นไปของโลกอย่างดีพอฮะปัญหาคือต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วครับในศาสนาเองมันก็มีข้อถกเถียงมากมายเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้นำเสนอข้อถกเถียงนั้นให้คนนอกได้รู้ว่ามันมีข้อถกเถียงภายในศาสนากันเองประเด็นไม่ใช่อยู่แค่ชีอะห์กับซุนนีแต่ยังเช่นการที่คนนอกจะเข้ามาสมรสกับคนมุสลิมเราต้องเปลี่ยนศาสนาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าสรุปแล้วเขายังต้องเปลี่ยนศาสนาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราควรจะให้สิทธิ์และเสรีภาพเขาในการที่จะรับสื่อศาสนาที่เขาต้องการอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมมองว่าปัญหาของมุสลิมในไทยเองเนี่ยมุมมองส่วนตัวนะฮะมองว่าเรายังคงอยู่ในเรียกว่าอะไรคอมมูนที่ยังก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกมากเกินไปอะครับ
พราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอยู่กับมันก็คือเมื่อเราจะอ้างเหตุผลใดๆเราก็จะย้อนกลับไปที่คัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเรายอมรับว่าเนี่ยคือพระวจนะของพระเจ้าและมันคือความจริงสูงสุดทั้งที่สิ่งที่บัญญัติอยู่ในคัมภีร์ครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วแล้วมันไม่สอดรับกับบริบทของโลกในปัจจุบันแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมเราถึงยังคงถกเถียงกันถึงเรื่องเราไม่เข้าใจมุสลิมหรือมุสลิมไม่เข้าใจโลกก็เพราะว่าจริงๆเรามุสลิมเองยังไม่ได้เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกมากพอหรือเปล่าเรายังอยู่กับความคิดที่ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วความจริงมันก็ถูกบัญญัติเมื่อ1,000ปีที่แล้วเราก็ยังอยู่กับนั้นสิเราไม่ยอมรับว่าจริงๆแล้วโลกอะครับมีเกย์มีเลสเบี้ยนมีอะไรเกิดขึ้นมากมายแต่เรายังคงคิดที่ว่าเนี่ยโลกอะมีแค่เพศชายกับเพศหญิงและหน้าที่ของมนุษย์ก็คือเกิดมาเพื่อสมรสแล้วก็มีลูกแค่นั้นจบซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัดอั้นตันใจในฐานะมุสลิมคนนึงนะครับที่ยังต้องเห็นในความขัดแย้งเนี่ยภายในตัวศาสนาเองและปัญหาอีกอย่างก็คือมันไม่มีเสียงของมุสลิมที่เห็นต่างนะครับออกมาพูดมุสลิมค่อนข้างจะเป็นผมมองส่วนตัวนะครับมองว่าเราจะค่อนข้างจะอยู่ในลักษณะของแพสซีฟอะฮะที่ว่าสมมติมีคนมาถามว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่กินหมูอะเราก็จะตอบแต่เราไม่เคยพูดออกไปจริงๆว่าทำไมเราถึงไม่กินหมูคุณเห็นด้วยกับไอซิสหรือเปล่าเราไม่เคยบอกจริงๆว่าผมไม่เห็นด้วยเลยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่เราจะตอบก็ต่อเมื่อมีคนมาถามเราว่าคุณไม่เห็นด้วยกับไอซิสหรือเห็นด้วยกับไอซิสซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งนึงที่มุสลิมควรที่จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไร PR หรือว่าแสดงเสียงของตัวเองออกมาให้มากกว่านี้ครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมมากขึ้นและยอมรับว่าถ้าเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาเข้าใจแล้วเราต่างหากที่ควรจะเปิดเผยให้เขาได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรามากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์คะมี2คำถามนะคะคำถามแรกหนูค่ะสองคำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยเวลาเราพูดถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยเยเมนเนี่ยมันจะถูกพูดถึงน้อยมากทั้งที่ความรุนแรงเนี่ยถ้าเท่าที่ดูติดตามข่าวสารเนี่ยคือข่าวสารก็น้อยแต่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างรุนแรงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นเฉพาะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นคนไปถล่มรัฐบาลสหรัฐสนับสนุนซาอุดีอาระเบียแค่นั้นหรือเปล่าแล้วมันมีโอกาสเป็นจุดกำเนิดของความรุนแรงที่มันมากไปกว่านั้นไหมนะคะอีกคำถามหนึ่งเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยเวลาที่ฝ่ายความมั่นคงจะตอบเรื่อง IS เนี่ยก็มีข้อสังเกตคล้ายๆอาจารย์ศรีโรจน์แต่ว่ามันก็จะมีประโยคนึงที่เขาพูดว่าคือเขาคิดว่ามันไม่มีที่นี่หรอกแต่เขายอมรับว่ามันเป็นทางผ่านคือทางผ่านหรือที่พักหรืออะไรแบบนี้แต่จะไม่ใช่จุดปฏิบัติการการที่มองแบบนี้การที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการดูเบาของฝ่ายความมั่นคงหรือจริงๆแล้วในฐานะที่อาจารย์อยู่ใกล้กับฝ่ายความมั่นคงมากเนี่ยเขาทำอะไรอยู่แต่เขาไม่อยากให้สาธารณะรู้หรอกว่าเขาทำอะไรอะค่ะขออนุญาตตอบเอาเรื่องเยเมนก่อนจริงๆผมสนใจเยเมนนะครับแล้วก็เข้าใจจำได้ว่าเคยไปออกที่ Voice นะก็เคยพูดว่าปี 2016-2017 เนี่ยถ้าแฮนเดิลปัญหาเยเมนไม่ดีเนี่ยเยเมนจะเป็นจุดใหญ่ของปัญหาสงครามอีกชุดนึงนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าสงครามสงบในอิรักในซีเรียเนี่ยเยเมนอาจจะเป็นจุดรับต่อส่วนเยเมนจะก่อตัวเป็น IS ไหมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยความน่ากังวลก็คือเยเมนพร้อมที่จะเป็นระเบิดเวลานะครับเป็นแต่เพียงณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าในบริบทของสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์อาจจะถูกควบคุมได้ต้องใช้ภาษานามธรรมนะครับถูกควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันไม่ขยายตัวเหมือนประมาณปี2016นะครับเพราะช่วง2016เนี่ยทุกคนกลัวว่ามีอิรักมีซีเรียแล้วตามมาด้วยเยเมนแฮนเดิลไม่ไหวแน่ๆนะครับแต่ณวันนี้ผมคิดว่ายังพอโอเคนะครับก็เป็นความหวังอยู่ว่าเยเมนเนี่ยจะไม่ปะทุจนกลายเป็นพอสงครามเบาลงในอิรักในซีเรียเนี่ยแล้วเยเมนปะทุเป็นสงครามใหม่ความน่ากลัวก็คือสังเกตไหมครับพอสงครามปะทุเป็นสงครามชุดใหม่เนี่ยมันมักจะกลายเป็นพื้นที่ที่กำเนิดการก่อตัวของขบวนชุดใหม่นะครับถ้าเราสังเกตคำตอบชัดอันหนึ่งก็คือขบวนติดอาวุธชุดใหม่ๆเนี่ยจะเกิดในพื้นที่ที่มีช่องว่างของอำนาจหรือเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงเพราะฉะนั้นผมมีความหวังว่าถ้าจัดการปัญหาเยเมนได้แล้วไม่ขยายตัวเนี่ยก็หวังว่าจะไม่มีคนรับช่วง IS ไปที่ซีเรียแล้วเป็นขบวนใหม่นะครับอันที่สองประเด็นไทยเรามักจะได้ยินเจ้าที่ความมั่นคงพูดว่าก็ไม่ต้องตกใจมากหรอกเขาเป็นทางผ่านอะไรอย่างเนี้ย
ผมคิดว่ามันเป็นอดีตนะครับในอดีตเนี่ยในยุคสงครามเย็นขบวนของตอนออกกลางบางส่วนอันนี้ขออนุญาตนะครับพูดตรงๆนิดหนึ่งว่าเคยใช้เราเป็นทางผ่านจริงไหมจริงมีเครื่องบินแวะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ยุ่งนะครับคือรับรู้กันเช่นเขาขอผ่านเพื่อที่จะไปประเทศอื่นโดยเส้นทางนะครับผมคิดว่าอย่างเนี้ยเป็นเรื่องเข้าใจได้เช่นจะมีเครื่องบินของอะไรครับPLOนะครับอาจจะผู้นำเนี่ยบินผ่านโดยเส้นทางเพราะเส้นทางการบินเนี่ยเวลาขอผ่านต้องขออนุญาตนะครับมันเป็นเขตน่านฟ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรดาร์ทางทหารเนี่ยมันตรวจจับได้อย่างเนี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะถือว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยความยุ่งยากคือเรารู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาน้อยมากพวกเขาไม่ได้บินผ่านขออนุญาตใช้เส้นทางการบินเพื่อผ่านน่านฟ้าไทยใช่ไหมครับอย่างนั้นคำตอบคือง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยเราแทบไม่รู้อะไรเลยนะครับในการตรวจสอบคดี11กันยาของสหรัฐเนี่ยพบว่าผู้มีส่วนร่วมชุดหนึ่งเนี่ยไปมาเลเซียคิดเล่นๆตกลงสายการบินนั้นเนี่ยมากรุงเทพด้วยไหมหรือแค่ผ่านจากกัวลาลัมเปอร์เข้ากรุงเทพแล้วไปที่อื่นเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ข้อจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีแล้วผมคิดว่าเรารู้น้อยมากนะครับเพราะว่าในโลกสมัยใหม่การเดินทางของคนพวกนี้เนี่ยผมว่าตรวจจับยากนะครับอย่างที่ผมล้อเล่นๆไม่มีผู้ก่อการร้ายคนไหนฉลาดเอาระเบิดไปไว้ในท้ายรถยนต์ที่เป็นที่เก็บของแล้วรปภ.โรงแรมเปิดปุ๊บก็เจอระเบิดเลยใช่ไหมครับของจริงเนี่ยแม้กระทั่งคำถามเล่นๆเคยรู้สึกไหมครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยระเบิดหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดของสหรัฐระเบิดหน้าตาเป็นอย่างไรคำตอบระเบิดอยู่ในทุกรูปแบบและอยู่ในทุกลักษณะนะครับเห็นจากยุโรปเห็นอะไรครับเห็นจากยุโรปหรือแม้กระทั่งในกรณีของไทยเองบางส่วนก็ใช่แหล่งวัตถุระเบิดที่ดีที่สุดคือร้านขายปุ๋ยปัญหาในโลกสมัยใหม่ระเบิดทําจากปุ๋ยครับถ้าระเบิดทําจากปุ๋ยเราเคยเห็นกรณีสวนลำไยที่เชียงใหม่จำได้ใช่ไหมครับเก่งมากนะครับเจ้าของสวนรู้ว่าปุ๋ยไนเตรตที่ใส่เข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้ลำไยหวานก็เอาปุ๋ยไนเตรตลงทั้งหมู่บ้านเลยแล้ววันหนึ่งมันก็ระเบิดทั้งหมู่บ้านถ้าเราจำได้เคสลำไยหวานไหมหวานครับอัตราเสี่ยงคือหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านคือพื้นที่ระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือความลำบากทั้งของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของรัฐในโลกสมัยใหม่รวมถึงในบริบทสังคมคือการป้องกันชีวิตของคนที่ต้องอยู่ในสังคมนะครับรักกาคือตัวอย่างผมเชื่อว่าย้อนกลับไปเนี่ยอย่างที่ผมเปิดประเด็นเมืองที่สงบบนริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสใครจะคิดว่าวันหนึ่งรักกาจะเป็นเมืองที่อยู่บนหัวเข่าของเวทีโลกตลอดเวลาจากเดิมที่มีชีวิตแบบชนบทง่ายๆสุดท้ายเนี่ยวันนี้รักกาคือจุดหนึ่งของศูนย์กลางในนโยบายของรัฐมหาอำนาจทั้งสหรัฐและรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้ผมคิดว่าคือตัวอย่างของปัญหาถ้าพูดถึงการผลักดัน IS ออกไปครับกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเคิร์ดครับจากข่าวหน้านี้จากข่าวในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเคิร์ดก็ยึดพื้นที่ได้หลายส่วนในบริเวณของตะวันออกกลางครับก็เลยมีความสงสัยว่าอาจารย์มองว่าในอนาคตสถานการณ์ของเคิร์ดจะเป็นยังไงครับรวมถึงความเป็นไปได้ในการตั้งชาติครับเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้เคิร์ดจะยึดพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากผมก็เห็นว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศอย่างเช่นรัฐบาลตุรกีหรือรัฐบาลซีเรียเองก็มีความกลัวเหมือนกันว่าเคิร์ดเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงครับก็เลยสงสัยอยากจะถามครับเมื่อเกิดโอเปอเรชั่นในการปลดปล่อยคูเวตจากอิรักเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือกองกำลังที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยคือเคิร์ดเพราะฉะนั้นความฝันของเคิร์ดเนี่ยคือการตั้งเคอร์ดิสถานหรือประเทศของชาวเคิร์ดแต่สุดท้ายเนี่ยอเมริกันตัดสินใจที่จะไม่เล่นเกมนี้เพราะถ้าสหรัฐตัดสินใจให้เคิร์ดทั้งประเทศเนี่ยเคิร์ดจะเฉือนอิรักบางส่วนเฉือนซีเรียบางส่วนแล้วใหญ่ที่สุดเฉือนตุรกีบางส่วนวันนี้คำตอบในทางการเมืองเนี่ยลำบากมากผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้นะมันอาจจะเป็นไปได้แต่ลองจินตนาการว่าถ้าต้องเฉือนอิรักเฉือนซีเรียบางส่วนของอิหร่านนิดๆแล้วไปเฉือนตุรกีอีกพาร์ทหนึ่งวันนี้ถามเคสตุรกีเคสเดียวถามว่าคนอย่างอัลเดอร์กันเนี่ยยอมเหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่สหรัฐจะดัน
เคิร์ดไปจนการตั้งประเทศสำเร็จเนี่ยลำบากแต่ยอมรับนะครับว่ากองกำลังในการต่อสู้กับ IS หนึ่งในนั้นเนี่ยคือกองกำลังของชาวเคิร์ดแล้วถ้าใครดูข่าวที่เป็นข่าวต่างประเทศจริงๆเนี่ยเป็นนักรบผู้หญิงนะครับแล้วน่าสนใจมากคุมยุทธการเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ใช้วิทยุเนี่ยคุมยุทธการทางอากาศคุมการยิงปืนใหญ่สั่งสไนเปอร์ยิงแล้วเป็นทีมผู้หญิงด้วยนะครับเคิร์ดน่าสนใจเห็นด้วยเลยแต่ผมกังวลว่าความฝันของพวกเขาเนี่ยจะไม่ถึงปลายทางเป็นแต่เพียงอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีเช่นไม่เป็นประเทศแต่เป็นเขตปกครองอิสระเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเห็นด้วยกับผู้ดำเนินรายการว่าเราได้อะไรพอสมควรจากการดูหนังเรื่องนี้แล้วก็การฟังอาจารย์เพราะว่าอย่างน้อยอาจารย์ก็ทำให้เห็นว่าว่าการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์พอสมควรเนาะใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ทีนี้เนี่ยความสนใจของผมเนี่ยสนใจเรื่องขบวนการภาคประชาชนซึ่งถ้าจากในหนังเนี่ยจะเห็นตัวแทนของขบวนการภาคประชาชนก็คือตัวหลักที่ดำเนินเรื่องใช่ไหมครับที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับสถานการณ์ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาเชิงประจักษ์ของเราเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องความเป็นความตายเนาะมันเลยทำให้ดูรุนแรงแล้วมันต้องลุกขึ้นสู้ผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นบ้านเราล่ะถ้าเป็นบ้านเราขบวนการภาคประชาชนที่อาจารย์เรียกว่าซีวิลโซไซตี้เนาะมันท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีปัญหาควรจะมีไหมแล้วมันควรจะไปเป็นไปแบบไหนที่ไม่ใช่ภายใต้สถานการณ์แบบสงครามนะใช่ไหมผมสนใจอันนี้นะครับขอบคุณครับถ้าเราอ่านเรื่องเกี่ยวกับรักกาจริงๆเนี่ยหนึ่งในเรื่องใหญ่ในรักกาเนี่ยคือการเคลื่อนไหวของประชาชนจริงๆภาพที่เราเห็นตอนเดินขบวนที่เห็นเด็กเดินขบวนและเรียกร้องเสรีภาพนั่นแหละของรักกาที่เป็นภาคประชาชนนะครับเผอิญในนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยไปอยู่กับทีมที่ทำข่าวผมคิดว่าในบริบทรักกาเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะแม้ว่าสงครามปฏิวัติในซีเรียพวกเขาจะแพ้เนี่ยแต่มันเห็นบทเรียนของการพ่ายแพ้แล้วในหนึ่งบทเรียนของความพ่ายแพ้คือเมื่อประชาชนลุกขึ้นเนี่ยแล้วมันมีขบวนติดอาวุธอีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้าไปร่วมแล้วพอร่วมเสร็จเนี่ยขบวนติดอาวุธมันกลับสุดโต่งซะเองแล้วหันกลับไปจับประชาชนที่เคยร่วมต่อสู้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเคสอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตถ้าเรามีรายละเอียดเคสอย่างรักกาน่าสนใจเพราะมันเห็นการเคลื่อนไหวในบริบทของไทยเนี่ยคำถามคือตกลงเวลาเราเห็นอาหรับสปริงเนี่ยแล้วไทยสปริงมีไหมฤดูใบไม้ผลิที่เมืองไทยเนี่ยมันจะมีบ้างไหมผมตอบแบบชีวิตคนยุคเก่าไทยสปริงเนี่ยมันเกิดตั้งแต่14ตุลาแล้วล่ะแต่เผอิญอากาศที่เมืองไทยในทางการเมืองเนี่ยมันมีฤดูใบไม้ผลิกับฤดูหนาวตอนนี้เนี่ยมันเป็นไทยวินเทอร์นะครับในสำนวนที่เขาใช้เนี่ยเวลาสถานการณ์มันพลิกกลับเนี่ยมันเป็นฤดูหนาวพูดง่ายๆก็คือฤดูใบไม้ผลิในการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยยั่งยืนแล้วมันมักจะย้อนพาเรากลับไปสู่ฤดูหนาวเกือบทุกครั้งแล้วฤดูหนาวรอบนี้มันทำท่าจะยาวนะครับในขณะที่ฤดูหนาวรอบก่อนๆเนี่ยสักปีนิดๆเขาก็ไปกันแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่ฤดูหนาวค่อนข้างยาวที่กรุงเทพเนี่ยคำถามมันเกิดในหลายที่นะครับเผอิญเราไม่ได้ดูนะครับแต่สมมุติถ้าผมจะเปรียบเทียบเนี่ยเป็นเคสที่เวลาผมออก voice กับจังสีโรดเนี่ยชอบพูดถึงคือเคสในบูกินาฟาโซในระยะสัก10กว่าปีมี3ประเทศในโลกที่มีรัฐประหาร2ครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกันฟังดีๆนะครับ1ฟิจิ2บูกินาฟาโซ3ประเทศไทยมีรัฐประหาร2ครั้งนะครับความน่าสนใจของบูกินาฟาโซเนี่ยรอบหลังเนี่ยบูกินาฟาโซยึดอำนาจได้7วันย้ำ7วันไม่ใช่7ปีหรือ7เดือน7วันครับยึดอำนาจเสร็จคนในประเทศไม่เอากลุ่มที่เป็นกลุ่มองค์กรของแอฟริกาก็ไม่เอาไม่มีใครเอาเลย7วันทหารต้องถอยแต่ความการถอยเนี่ยชัดภาคประชาสังคมในบูกินาฟาโซนะครับต้องพูดว่าโดยไม่จำแนกเพศและความเชื่อรวมกันทุกอย่างแล้วเคลื่อนไหวจนทหารแพ้ผมล้อเล่นๆมันคือ14ตุลาในบูกินาฟาโซหรือที่ถูกเรียกโดยภาษาวิชาการคือฤดูใบไม้ผลิในแอฟริกาตะวันออก
ผมคิดว่าถ้าเราคุยอย่างความหวังเนี่ยประชาธิปไตยไทยไม่ได้หมดหวังเรามีทั้งฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวเป็นแต่เพียงวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หนาวเหน็บคั่วหัวใจนะใช่ไหมฮะมันหนาวสำหรับอาจารย์ศิโรจน์ที่ทำสื่อมากนิดหนึ่งผมเป็นคนที่ผ่านทั้ง14ตุลาและ6ตุลานะครับแล้วนั่งดูเหตุการณ์ปัจจุบันผมรู้สึกแน่นอนฤดูหนาวกลับมาใหม่นะครับแต่ในความรู้สึกอย่างหนึ่งผมว่าในฤดูหนาวรอบนี้มันก็มีอะไรใหม่เยอะสังเกตไหมครับผมเล่าเรื่องหนึ่งยุคผมเนี่ยเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์เมืองไทยหลัง6ตุลาเนี่ยเวลาอยู่ในสื่อต่างประเทศเพราะไม่มีโซเชียลข่าวพวกนั้นจะอยู่ในนิตยสารไทม์กับ Newsweek พอนิตยสารไทม์กับ Newsweek ต้องส่งนะครับจากต่างประเทศมาลงที่ดอนเมืองเขาก็จะส่งคนไปฉีกหน้านั้นทิ้งของจริงนะครับวันนี้ใครที่อ่าน The Economist ใครที่อ่านอะไรที่รายงานเรื่องการเมืองไทยมีใครฉีกมีใครฉีกเว็บไซต์ทิ้งได้ไหมครับเราตอบได้ผมคิดว่าวันนี้ทหารก็เผชิญของชิ้นใหญ่ชุดหนึ่งถ้าเรามองในมิติของพัฒนาการด้านบวกโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียชุดนี้แหละที่ล้มรัฐบาลมูบารักในอียิปต์รัฐบาลที่เข้มแข็งของอียิปต์ถูกล้มด้วยคำตอบสำหรับผมคือถูกล้มด้วยโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทของไทยเนี่ยผมคิดว่าวันนี้อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เหมือนถูกตรึงอยู่กับที่นะครับแต่ในการถูกตรึงอยู่กับที่เนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่วันนี้ถ้ามองขบวนนักศึกษาผมก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ตื่นเยอะนะแม้ว่าเพลงเชียร์ยังดังก้องในจุฬาคือเชียร์กันทุกวันนะครับหรือตีกองจังหวะเดียวทุกปีนะครับแต่เราก็เห็นคนรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นใครที่เห็นการจัดงานครบรอบวาระ40ปี6ตุลาที่จุฬาแล้วแขกผู้รับเชิญชื่อโจชัวหว่องผมคิดว่ามันเปลี่ยนมิติแล้ววันนี้ต้องคิดนะครับเราเห็นโจชัวหว่องในฮ่องกงวันนี้เอ่ยชื่อเผอิญไม่ได้อยู่ภาคผมคุณเนติวิทย์ที่ไทยวันนี้ขบวนอีกชุดหนึ่งอยู่ในไต้หวันขบวนอีกชุดหนึ่งผมมีโอกาสคุยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเรามีโอกาสคุยกับอาจารย์เกาหลีใต้ขบวนอีกชุดหนึ่งกลายเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในเกาหลีใต้เพราะพวกเขาเผชิญกับปัญหาการตกงานและรู้สึกการตกงานเกิดจากปัญหาที่ไม่เป็นธรรมทางการเมือง4ขบวนใหญ่ๆครับในเอเชียแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้คิดในระนาบระดับประเทศไม่ได้แปลว่าวันนี้ขบวนประชาธิปไตยมันเคลื่อนไม่ใช่แค่ในไทยไม่ใช่วันนี้หรือจากในไทยเราเห็นแค่ในฮ่องกงไม่ใช่ขบวนคนรุ่นใหม่4ขบวนใหญ่ที่ผมนั่งดูผมยังมองในฐานะอดีตผู้นำนักศึกษาเก่าด้วยความหวังว่าขบวนนักศึกษาไทยแม้วันนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนยุค14ตุลาไม่จำเป็นต้องเหมือนยุค6ตุลาอย่างรุ่นผมแต่ในโลกปัจจุบันที่มีโซเชียลนักรบโซเชียลก็มีพลังอีกแบบนะครับเหมือนกับเราเห็นที่รักกาผมคิดว่าภาพที่เราเห็นที่รักกาเราอาจจะต้องเรียกเขาว่าไซเบอร์วอริเออร์ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านนะครับนะทั้งอาจารย์ศิโรแล้วก็อาจารย์สุรชาติด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับสายอยู่กันแบบจนถึงดึกขนาดนี้นะฮะนี่ก็สามทุ่มเข้าไปแล้วใครยังไงก็รายงานตัวที่บ้านด้วยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังมีฉายต่อไปนะครับที่นี่แล้วก็ที่ช่างช่วยแล้วก็ที่เฮานะครับไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยนะครับเพื่อสักวันนึงเราจะกลับมาสู่วันนั้นของเราดูไม่ผิดของเราขอบคุณทุกท่านมากครับนะครับขอบคุณครับถ้าใครอยากคุยเป็นการส่วนตัวเชิญนะครับนะครับยี่ห้อว่าจีฮ์อินเทอร์เน็ตฟ้าบ่ายที่มุ่งเป็นด้าชนุตุลกตุลอิชาร์ตตบ้านทางเอจสยารัตคันลาซมุสลัดฟ้าอัลมาดีนะวักต์ฮะบัลฮับิกียะبيننا وبين داعش ينشر صور على الانترنت بأسمائنا وصور مأخوذة من شوارع بيوتنا أنا والد المدعو حمود محمد الموسى حنا إنه
عد موالنا وأخونا مشان نوقف نحن راح نكمل أوعدك راح نكمل عم سألوا ذي بشي يوم جديد بالرقة وصلت بالنسبة لنا ما بي أي مكان آمن بالعالم It's not enough to expose the crimes of ISIS. We must also fight against their ideology. أتمنى أن نعيش بحياة أحسن من حياتنا اللي عشناها. وعينا على الدنيا بالحرب. Either we will win or they will kill all of us.